จิตใจก็ไม่สงบเราอยากสงบแต่จิตไม่ยอมสงบมันก็ยิ่งเครียดถ้ามันมีความคิดมากๆบางครั้งเราก็ต้องทำใจดูความคิดมันไปแต่อย่าไปตามความคิดอย่าไปเชื่อความคิดเพียงแค่ดูเฉยๆแต่ว่าใครที่มีความคิดไม่มากกระแสความคิดปรุงแต่งสังขารไม่มากไม่แรงเกินไปก็พยายามดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราลมหายใจเนี่ยเป็นของละเอียดจับได้ยากบางคนจับลมหายใจไม่ได้เพราะมันละเอียดถ้าใครจับลมหายใจไม่ได้จับยากก็ต้องเปลี่ยนวิธีใช้คำบริกรรมอย่างเดียวก็ได้ภาวนาพุทโธพุทโธในใจไปเรื่อยๆก็ได้หรือมาจับกายตัวเองจับที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเราในเมื่อลมเป็นของละเอียดเราจับไม่ได้เราก็หันเปลี่ยนวิธีมาจับกายตัวเองกายเบื้องต้นที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเอาทำกรรมฐานก็คือกรรมฐาน5เกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นอวัยวะของร่างกายเป็นส่วนกายที่หยาบกว่าลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็พุทธเจ้าตรัสว่าถือเป็นกายอย่างหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายแต่ว่ากายที่เป็นลมเนี่ยมันจับยากบางคนจับไม่ได้เราก็ต้องมาจับกายที่มันหยาบกว่าลมก็คือผมขนเล็บฟันหนังนึกถึงผมบนศีรษะเราก็ได้เส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ผมสั้นผมยาวผมขาวผมดำแล้วก็ท่องเกศาผมเกศาผมเกศาผมเอาความรู้สึกของเราไปจับไว้ที่ผมบนศีรษะของเราหรือเล็บก็ได้เล็บมือก็ได้เล็บเท้าก็ได้เล็บไหนก็ได้ที่เรานึกว่านึกแล้วเห็นชัดแล้วก็ท่องณขาเล็บณขาเล็บณขาเล็บพร้อมกับนึกภาพเล็บที่เรากำหนดไปด้วยณขาเล็บณขาเล็บหรือทันตาฟันก็ได้ฟันซี่ใดซี่หนึ่งในปากของเราก็ได้ฟันล่างฟันบนฟันหน้าฟันกรามก็ได้ซี่ใดที่หนึ่งก็ได้หรือจะเห็นทั้งปากก็ได้แล้วก็ท่องทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันนึกเห็นภาพฟันเราในปากของฟันเราที่เราท่องก่อนขึ้นกรรมฐานนั่นแหละอายังโขเมกาโยนั่นแหละอาการ32เนี่ยใช้เป็นกรรมฐานได้ทั้งหมดกระดูกก็ได้กระดูกศีรษะกระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขากระดูกนิ้วนึกขึ้นมาแล้วก็ท่องอัฐิกระดูกอัฐิกระดูกอัฐิกระดูกทำไปเรื่อยๆทำซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยดูลมก็ดูซ้ำๆไปเรื่อยลมเข้าก็รู้ลมออกก็ดูดูฟันก็ดูฟันซ้ำๆไปเรื่อยทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันกรรมฐานนี่ทำครั้งสองครั้งเนี่ยระยะเวลาสั้นๆเนี่ยยากที่ใจจะสงบ
พอเราปล่อยจิตปล่อยใจมาวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันปล่อยใจไปมากแต่เวลาที่เราจะดึงจิตมาอยู่สติกับปัจจุบันเนี่ยมันน้อยฉะนั้นต้องทำบ่อยๆนึกบ่อยๆนึกผมบ่อยๆนึกเล็บบ่อยๆนึกฟันบ่อยๆนึกกระดูกบ่อยๆดูบ่อยๆพยายามให้จิตมันคุ้นกับกรรมฐานของเราจิตคุ้นกับกรรมฐานลมอานาปานสติจิตคุ้นกับกรรมฐานฟันคุ้นกับกรรมฐานเล็บคุ้นกับกรรมฐานผมต้องสังเกตตัวเองการปฏิบัตินี้เราต้องสังเกตตัวเองว่าเราปฏิบัติอย่างไรใช้วิธีใดอารมณ์เราจึงสงบง่ายเรียนแบบก็ไม่ได้บางคนดูลมสงบง่ายก็ดูลมไปบางคนไม่ชอบดูลมเอาแค่คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้สงบก็ใช้พุทโธไปใครเอากรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันดั่งสงบก็ใช้กรรมฐาน5ไปแต่ละคนนี่อุบายในการทำกรรมสงบนี่จะไม่เหมือนกันเพราะจริตนิสัยแต่ละคนนี่ต่างกันหยาบละเอียดต่างกันสติปัญญาหยาบละเอียดต่างกันฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองว่าเราภาวนาอย่างไรปฏิบัติอย่างไรแล้วจิตเราสงบง่ายอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติก็คือตัวนิวรณ์นิวรณ์5ความง่วงเหงาเหานอนความขี้เกียจขี้คร้านความหดหู่ท้อถอยความสงสารลำคาญใจคิดเรื่องกามอารมณ์บ้างคิดเรื่องโทสะมั่งสิ่งเหล่านี้มีทุกคนไม่ว่าพระหรือโยมทุกคนที่ปฏิบัติจะต้องเจอนิวรณ์ทุกคนไม่มากก็น้อยไม่มีใครปฏิบัติแล้วไม่เจอนิวรณ์ต้องเจอทุกคนแต่ว่าใจใครจะมั่นคงกว่ากันที่จะข้ามนิวรณ์ได้ส่วนมากติดที่นิวรณ์ข้ามนิวรณ์ไม่ได้นั่งที่ไรก็ง่วงจะหลับทุกทีก็เลิกนั่งต่อลืมตาก็รู้สึกไม่ฟุ้งซ่านเท่าไหร่หลับตาปั๊บสารพัดเรื่องเข้ามาสู่ใจเราฟุ้งซ่านไปหมดเราก็ยอมแพ้สู้ฟุ้งซ่านไม่ได้บางคนก็ขี้เกียจนั่งๆไปขี้เกียจท้อถอยว่าตัวเองว่าบารมีน้อยสู้เขาไม่ได้ตัวนิวรณ์ 5 นี่ต้องพยายามผ่านให้ได้มันมีนิวรณ์อย่างหยาบนิวรณ์อย่างละเอียดต้องสร้างสติดีๆนั่งไปนั่งไปต้องพยายามดูใจด้วยว่าเราเริ่มเคลิ้มจะง่วงจะหลับหรือเปล่าต้องพยายามดูด้วยรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะง่วงแล้วเริ่มเคลิ้มแล้วจะหลับแล้วต้องพยายามขยับตัวก็ได้ขยับตัวปลุกจิตปลุกใจตื่นขึ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นปฏิภาวนาใหม่
นั่งสมาธิไปครึ่งชั่วโมงก็ดีชั่วโมงก็ดีสองชั่วโมงก็ดีบางครั้งไม่สงบเลยฟุ้งซ่านตลอดนิวรณ์กวนตลอดแต่ถ้าเราพยายามทนนั่งไปเรื่อยมันก็เกิดบารมีแก่ตัวเองอย่าไปคิดว่านั่งแล้วไม่สงบเลยมีแต่ฟุ้งซ่านมีแต่ง่วงมีแต่ขี้เกียจมีแต่ปวดเมื่อยปวดเข่าปวดแข้งปวดขาเราคงไม่ได้อะไรคงไม่เป็นบุญอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งที่เรานั่งเนี่ยเราก็ได้สร้างบารมีคือขันติบารมีวิริยะบารมีศีลเราก็ดีด้วยเราไม่พูดกับใครกายสำรวมวาจาสำรวมศีลเราก็ไม่บกพร่องผู้ที่นั่งสมาธิอยู่ประจำสังเกตตัวเองทำให้บ่อยอยู่ประจำเนี่ยจิตใจเราจะเข้มแข็งขึ้นจิตจะมีพลังมากขึ้นเราจะเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นก่อนเริ่มนั่งใหม่ๆลองย้อนไปดูอดีตตัวเองนั่งแค่15 ที10 นาทีหลับตาแค่15 ที10 นาทีบางคนหลับตาไม่ได้หลับแล้วก็ฟุ้งซ่านไม่สงบแต่เราทนทำมาเรื่อยเป็นแรมเดือนแรมปีเราจะเห็นว่าเรานั่งได้มากขึ้นจาก15 ทีเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนั่งได้มากขึ้นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงครึ่งเป็น2 ชั่วโมงเราก็เข้มแข็งขึ้นจิตอดทนขึ้นผู้ที่ไม่ฝึกสมาธิเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยจะอยู่ไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวเงียบๆนั่งเฉยๆไม่ต้องดูทีวีไม่ต้องอ่านสื่อพิมพ์ไม่ต้องเล่นเฟซเล่นไลน์นั่งเฉยๆเงียบๆเนี่ยถ้าคนไม่เคยปฏิบัติเนี่ยจะอยู่ยากอยู่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดลำคาญตัวเองต้องหาเรื่องพูดคุยหางานทำจุกจิกจุกจิกนั่งนิ่งไม่ได้เพราะใจไม่สงบแต่ถ้าเราฝึกไปเนี่ยจิตเริ่มสงบไปเรื่อยเนี่ยรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวเงียบได้ไม่ต้องคุยกับใครก็ได้ไม่ต้องดูเฟซก็ได้ไม่ต้องเล่นไลน์ก็ได้ไม่ต้องโทรหาใครก็ได้ไม่ต้องดูทีวีก็ได้อยู่คนเดียวเงียบๆเนี่ยเป็นชั่วโมงได้เป็นวันก็ได้โดยไม่เครียดเลยแต่ว่าคนไม่เคยฝึกเนี่ยอยากอยู่ลำบากเดี๋ยวก็หางานมาทำเดี๋ยวโทรหาคนนู้นโทรหาคนนี้เปิดวิทยุฟังเปิดทีวีดูเพราะใจไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันใจวิ่งไปเรื่อยไปข้างนอกตัวจนเรื่อยเมื่อเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะเราก็ไปแสวงหาทุกข์ใส่ตัวไปหาแฟนไปหาเพื่อนไปเที่ยวเตะเฮฮาอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้เมื่อภาวนาผู้ที่ภาวนามีพื้นฐานต่างความสงบพอสมควรแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามหัดพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริง
เอาความสงบนั่นแหละมาพิจารณาผมของเราเราจะได้รู้จักผมตามความเป็นจริงพิจารณาฟันของเราเราจะรู้จักฟันของเราตามความเป็นจริงเพราะว่าคนเราเนี่ยหลงกายตัวเองไม่รู้กายตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้กายตามความเป็นจริงก็หลงยึดกายนี้ว่ากายนี้เป็นของเรากายนี้เป็นของสวยของงามกายนี้เที่ยงเราต้องพิจารณาให้เห็นความจริงของกายอันนี้ความจริงของผมผมจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงมันสวยไหมเห็นคนไว้ผมสวยผมยาวสวยแล้วก็ชอบอยากไว้ผมจะสวยๆงั้นบ้างไปทำผมกันไปยอมสีผมกันผมสีขาวก็ไม่อยากสีขาวไปยอมให้ดำไปฉีดเป็นสีเขียวสีแดงต้องการให้ผมสวยไปทำเล็บกันไปทำฟันกันไปทำหนังกันเพื่อให้ร่างกายนี่มันสวยตามที่ตัวเองต้องการแต่จะแต่งยังไงกายก็คือกายตามความเป็นจริงคือมันเป็นของไม่สวยไม่งามมันก็มีเสื่อมมีชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาตามวัยของเราผมก็ต้องสีดำกลายเป็นสีขาวอายุมากขึ้นก็ผมร่วงฟันก็เริ่มผุเริ่มโยกเริ่มคลอนฟันผุฟันหลุดฟันหักไปหนังก็เริ่มเหี่ยวจากหนังเต่งตึงผิวน้ำไม่น้ำไม่นวลก็เมื่อวัยสูงขึ้นผิวเราก็เริ่มหยาบลงมีกระเป็นกระด่างกระดำเริ่มเหี่ยวถ้าเราไม่อยากรับความจริงเราก็เป็นทุกข์ไม่อยากเหี่ยวไม่อยากมีหนังเหี่ยวไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเราก็ทำใจยอมรับสภาพความเป็นจริงของสังขารเราได้มันเป็นอย่างนั้นเองมันเกิดมาแล้วก็เสื่อมไปธรรมดาเพราะร่างกายนี้มันไม่ทำมาจากเหล็กจากอิฐจากปูนมันกำเนิดมาจากข้าวน้ำผักผลไม้เนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ที่เรากินเข้าไปก็กลายเป็นร่างกายเรากลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วผักผลไม้ที่เรากินเข้าไปมันก็มาจากดินนั่นแหละธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั้นกายเราก็จริงๆมันก็เป็นธาตุธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินเวลาตายลมดับลมหายใจดับเมื่อลมดับธาตุไฟก็ดับตัวก็เริ่มเย็นลมดับธาตุไฟก็ดับตัวก็เริ่มเย็นธาตุไฟดับธาตุน้ำก็เริ่มแตกตัวสลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองออกมาน้ำเหลืองไหลเยิ้มธาตุน้ำแตกธาตุลมดับไปแล้วธาตุไฟดับไปแล้วธาตุน้ำหมดไปก็เหลือธาตุดินเหลือกระดูกเหลือหนังหุ้มกระดูกทิ้งไว้ทิ้งไว้ผิวหนังเราที่แห้งเหี่ยวหุ้มกระดูกก็สลายไปเหลือกระดูกกระดูกทิ้งไว้นานๆเข้าก็สลายกลายเป็นดินกลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมร่างกายเราดินกลับสู่ดินลมกลับสู่ลมน้ำกลับสู่น้ำ
ไฟกลับสู่ไฟสลายหมดถ้าพิจารณานี้บ่อยก็ร่างกายเราก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเราเพียงมาใส่ชั่วครั้งชั่วคราวอาศัยกายเนี้ยทำความดีกายที่พ่อแม่ให้มาเนี้ยอาศัยร่างกายเนี้ยมาทำความดีมาเพิ่มพูนบารมีเอากายมาทำทานบารมีสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างวิริยะบารมีสร้างเนกขัมมะบารมีสร้างขันติบารมีนั่งไปนั่งไปเรารู้สึกว่ามันเกิดความปวดความเมื่อยความเจ็บตามร่างกายของเราปวดแข้งปวดขาปวดหลังเจ็บขาก็อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนอริยบทเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนอริยบทให้ทำความกำหนดรู้ว่าในเวทนาอันนั้นดูว่ามันเจ็บเจ็บมากแค่ไหนเราพยายามฝึกตัวเองฝึกตัวเองให้ทนเวทนาให้ได้ถ้าเราเจ็บปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเราก็ไม่ได้ฝึกตัวเองไม่สร้างขันติบารมีตัวเองให้เพิ่มขึ้นเราต้องพยายามทนเอาหน่อยทนไปเรื่อยเจ็บก็ทนไปสักพักหนึ่งปวดทนไปสักพักหนึ่งเมื่อยทนไปสักพักหนึ่งทนไปทนไปถ้าเกิดมันเต็มที่ก็จริงค่อยเปลี่ยนอริยบทเพื่อที่เรามีความอดทนมากขึ้นต้องตั้งสติบ่อยๆนะตั้งสติบ่อยตั้งสติอยู่กับกรรมฐานบ่อยอยู่กับกรรมฐานลมกรรมฐานผมก็เรียกผ่านหนังการปฏิบัติของผู้เริ่มต้นใหม่เนี่ยผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติใหม่เนี่ยก็เหมือนเด็กหัดเดินนั่นแหละเด็กเริ่มแรกหัดเดินนั่นแหละตอนแรกก็คลานแล้วอยากจะเดินเด็กก็ยืนขึ้นยืนกำลังขายังไม่แข็งแรงก็ยืนไม่อยู่เด็กก็ล้มแล้วก็เด็กคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนใหม่เมื่อกำลังขาแข็งแรงมีกำลังมากขึ้นก็ยืนได้มั่นคงขึ้นแล้วก็เริ่มก้าวเดินก้าวไปก้าว19 29ล้มอีกก็ลุกขึ้นใหม่ยืนใหม่ก้าวเดินใหม่ก้าวได้มากขึ้น19 29 39 49แล้วก็ล้มอีกแล้วก็ลุกขึ้นยืนหัดเดินใหม่ทำอยู่อย่างเงี้ยล้มแล้วก็ลุกทำใหม่ล้มแล้วก็ลุกทำใหม่จนร่างกายแข็งแรงขาแข็งแรงเด็กก็เดินได้คล่องวิ่งได้การทำสมาธิคือบรรยากาศใหม่ๆเนี่ยมันตั้งสติไม่ได้ตั้งแล้วล้มตั้งแล้วล้มใจเราไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันมันไปอดีตไปอนาคตตลอดเราต้องใช้วิธีแล้วก็ลุกตื้อทำบ่อยๆมันไปแล้วก็ไม่ยอมแพ้มันตั้งสติใหม่ทำใหม่ไปอดีตก็เริ่มต้นใหม่ไปนะก็เริ่มต้นใหม่ดูลมไปอ่ะลมหายแล้วก็ตั้งสติดูลมใหม่ดูผมดูขนดูเล็บสักพักใจลอยแล้วไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแล้วก็ตั้งหลักใหม่เอาผมขึ้นมาตั้งเหมือนภาวนาใหม่เอาฟันขึ้นมาตั้งภาวนาใหม่ลมแล้วลุกขึ้นทำใหม่ลมลุกขึ้นทำใหม่
าเรานั่งคนเดียวที่บ้านเนี่ยมันนั่งมันใครได้คนเดียวถ้าใจไม่แข็งไม่เข้มแข็งพอหรือพื้นฐานสมาธิความสงบยังไม่มีมากพอเนี่ยนั่งไม่ได้นั่งสักพักฟุ้งซ่านแล้วก็เลิกง่วงก็เลิกขี้เกียจก็เลิกนั่งแล้วเจ็บปวดเมื่อยก็เลิกไม่เอาแล้วเลิกแล้วนั่งคนเดียวที่บ้านนั่งไม่ได้แต่มาอยู่วัดเนี่ยนั่งกับหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าพวกมากลากไปใช้กระแสความคิดของคนอื่นช่วยเราให้นั่งไปได้คนอื่นก็นั่งได้เราก็ต้องนั่งได้มาดึงกันไปได้ดึงกันไปได้นั่งคนเดียวที่บ้านนี่นั่งส่วนตัวนี่ต้องมีคนมีพื้นฐานความสงบพอสมควรไม่งั้นสู้นิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์ไปกินหมดง่วงก็เลิกฟุ้งซ่านก็เลิกนั่งไม่ได้ฉะนั้นเบื้องต้นการปฏิบัติเนี่ยการมานั่งรวมของบุคคลนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าพวกมากลากไปนั่นแหละมันช่วยเรานั่งได้พอเขาให้นั่งหนึ่งชั่วโมงเราไม่อยากนั่งเราต้องทนนั่งเพราะว่าบุคคลนั้นยังไม่เลิกเราทนนั่งไปเรื่อยจนนั่งได้เองเรียกพวกมากหลักไปอาศัยเพื่อนอาศัยหมู่คณะช่วยพยุงกันไปประคับประคองกันไปเมื่อเราเก่งขึ้นแล้วจิตใจมั่นคงมากขึ้นแล้วมีความสงบมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็นั่งคนเดียวได้นั่งได้นานมากขึ้นพยายามเห็นรูปร่างตัวเองจะชัดนะถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะเห็นลมชัดเห็นลมสั้นชัดเห็นลมยาวชัดเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกชัดถ้าใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถ้าใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันไม่เห็นลมตัวเองไม่ให้ลมตัวเองคนที่จะเห็นลมตัวเองเห็นการหายใจตัวเองเนี่ยต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันวิจัยอยู่กับเนื้อกับตัวคนใจลอยเนี่ยถึงแม้ตัวเองหายใจอยู่แต่ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองหายใจอยู่พยายามทำใจสบายๆนะอย่าตั้งใจมากเกินไปสังเกตดูความรู้สึกของเราว่าเราตั้งความรู้สึกขนาดไหนที่พอดีกับตัวเองไม่ให้ตึงไปตึงไปก็เครียดได้หรือตั้งความรู้สึกหย่อนเกินไปมันก็เผลอหลับได้พยายามสังเกตความรู้สึกของตัวเองว่าเราวางความรู้สึกขนาดไหนระดับไหนแล้วเรานั่งสบายๆไม่ตึงไปไม่หย่อนไปมันจะพอดีพอดีเป็นกลางๆเราเห็นกายตัวเองชัดมากขึ้นความรู้สึกของเราเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยเมื่อเรารู้กายชัดมากขึ้นต่อไปเราก็จะรู้จักจิตตัวเองมากขึ้นนะเมื่อรู้กายมากขึ้นเนี่ยชัดมากขึ้นต่อไปก็จะรู้จักจิตใจตัวเองมากขึ้นคือเมื่อรู้ของหยาบชัดแล้วเนี่ยต่อไปก็เริ่ม
รู้ของละเอียดคือจิตตัวเองเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าทำทุกวิธีแล้วเนี่ยจะรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักใจตัวเองมากขึ้นว่าตัวเราเนี่ยนิสัยเป็นยังไงเห็นข้อบกพร่องในตัวเองเห็นนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองแล้วเราก็จะแก้ไขตัวเองได้คนที่แก้ไขตัวเองไม่ได้นิสัยไม่ดีบางอย่างบางคนมีอยู่แต่ว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนขี้บ่นไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนจิตใจคับแคบชอบเอาเปรียบคนอื่นไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นคนชอบดินทาผู้อื่นคือมองตัวเองไม่ออกมองไม่ออกเมื่อเรามองตัวเองไม่ออกเนี่ยเราก็แก้ไขตัวเองไม่ได้ปรับปรุงตัวเองไม่ได้นิสัยยังไงก็อย่างนั้นยังขี้บ่นเหมือนเดิมยังเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมยังเอาเปรียบคนอื่นเหมือนเดิมยังชอบนินทาคนอื่นเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่รู้ใจตัวเองแต่การปฏิบัติเนี่ยมาอบรมจิตใจเราเนี่ยให้สงบเนี่ยเราจะรู้จักตัวเองจะเห็นข้อพ้องตัวเองทำไปเนี่ยเห็นกิเลสตัวเองเห็นตัวเองเห็นกิเลสตัวเองชัดโอ้เหล่านี้ก็ขี้บ่นนะเหล่านี้จิตใจคับแคบนะชอบเอาเปรียบคนอื่นไอ้เหล่านี้ชอบนินทาคนอื่นไอ้เราไม่ขี้หึงนะขี้ห่วงนะเมื่อรู้อย่างนี้เราก็แก้ไขตัวเองได้ปรับปรุงอารมณ์ตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่ฝึกอารมณ์ตัวเองเนี่ยเราจะมองตัวเองไม่ออกทุกคนเลยถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยจะไม่รู้จักตัวเองอยู่ตัวเองแต่ว่าไม่รู้จักตัวเองไม่เข้าใจตัวเองการปฏิบัติเนี่ยทำให้เรารู้จักตัวเองขึ้นแก้ไขตัวเองได้ถึงแม้เราจะละกิเลสหลักๆไม่ได้ยังละโทสะไม่ได้ยังละกามราคะไม่ได้ยังละความหลงไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ปรับปรุงนิสัยตัวเองให้ดีขึ้นจากคนขี้เกียจก็ขยันขึ้นจากคนมักง่ายก็ทำไรเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นจากคนนินทาคนก็เริ่มรู้ตัวแล้วเราชอบนินทาคนชอบว่าคนเราก็เลือกทำภาวนาไปภาวนาไปเอ๊ะเรานิ่มชอบขี้บ่นชอบเพ่งโทษคนอื่นไม่ดีเราก็แก้ไขตัวเองได้นะภาวนาไปภาวนาไปเห็นความเห็นแก่ตัวตัวเองเรานี่จิตใจครับแคบน่าดูเลยเอาตัวเองใจไม่กว้างก็แก้ไขตัวเองได้อันเนี้ยมันจะแก้ไขตัวเองได้ถึงแม้ว่าชาตินี้เนี่ยจะไม่ได้มรรคในผลแต่ว่าเราจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์จากการปฏิบัติของเราถึงมันจะสงบบ้างมาสงบบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใครที่มีความสงบมากแล้วชำนาญแล้วได้สมาธิแล้วก็พยายามหัดพิจารณาร่างกายเราเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงจะได้ปล่อยละปล่อยวางคลายความยึดบ้านถือบ้านในตัวตนเราได้บ้างนะ
ระวังเผลอหลับนั่งไปนั่งไปเนี่ยส่วนมากจะเผลอหลับนั่งงกโดยไม่รู้ตัวถ้าเรานั่งแล้วหลับปล่อยให้หลับเนี่ยไม่บ่อยเข้ามันจะแก้ยากนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็หลับมันจะแก้ยากต้องพยายามรู้ตัวว่าเริ่มจะเคลิ้มเคลิ้มแล้วเริ่มจะง่วงแล้วก็ต้องตั้งสติใหม่ขยับตัวหรือว่าลืมตาขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็หลับตาภาวนาใหม่เจริญใหม่เจริญสติใหม่ภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยถ้าจิตสติดีขึ้นจิตมีกำลังมากขึ้นเราจะไม่กลัวนิวรณ์เราจะไม่กลัวนิวรณ์เราจะไม่กลัวความง่วงไม่กลัวความฟุ้งซ่านไม่กลัวตัวขี้เกียจขี้คลานจิตมีกำลังมากขึ้นคนที่ภาวนาไปเนี่ยภาวนาไปนานจะรู้ตัวเองว่าจิตเรามีกำลังมากขึ้นกำลังที่จะสู้กับนิวรณ์ไม่กลัวฟุ้งซ่านง่วงก็ไม่กลัวฟุ้งซ่านก็ไม่กลัวขี้เกียจก็ไม่กลัวหันหน้าสู้กับนิวรณ์ได้ตอนใหม่ๆเนี่ยเราจะกลัวนิวรณ์ง่วงก็แพ้ฟุ้งซ่านก็แพ้ขี้เกียจก็แพ้ปวดเมื่อยก็แพ้แล้วทำไปทำไปจิตมันจะมีกำลังมากขึ้นเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าจิตเรามีกำลังดีขึ้นกว่าเก่าเราไม่กลัวนิวรณ์พร้อมที่จะสู้กับนิวรณ์ถ้าคนใหม่ๆเนี่ยจะกลัวนิวรณ์ไม่อยากนั่งนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านกลัวความฟุ้งซ่านตัวเองกลัวความผิดของตัวเองนั่งแล้วก็คงหลับอีกแล้วไม่เอาแล้วกลัวความง่วงกลัวถูกท้อถอยก็เลยกลัวไม่กล้าสู้กับนิวรณ์เพราะจิตยังมีกำลังไม่มากพอมันยอมแพ้นิวรณ์ง่ายๆคิดไม่คิดสู้กับนิวรณ์แต่เราอดทนมาไปเรื่อยๆเนี่ยทำไปทำไปเนี่ยล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยเนี่ยสงบบ้างไม่สงบบ้างแพ้บ้างชนะบ้างเนี่ยจิตมันจะเริ่มเข้มแข็งกับตัวเองมันจะมีกำลังใจแล้วโอ้วันนี้เราสู้นิวรณ์ได้นั่งไม่สงบเลยฟุ้งซ่านตลอดเลยแต่เราทนทำได้นั่งแล้วก็ง่วงก็จะหลับเอ๊ะแต่เราฝืนได้ไม่ยอมแพ้อันเนี้ยแสดงว่ากำลังใจเริ่มดีขึ้นแล้วจิตมีกำลังมากขึ้นแล้ววันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะออกจากสมาธิหรือลืมตาขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งสติดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งลืมตาขึ้นนะตั้งสติให้ดีๆว่าเรานั่งอยู่อย่างไรทำความรู้สึกตัวให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ลักษณะอย่างไรเราวางมือวางเท้าอย่างไรเริ่มต้นนั่งใหม่ๆกับนั่งตอนนี้มันนั่งท่าเดิมหรือเปล่าที่นั่งมาเนี่ยสงบมากหรือสงบน้อยหรือไม่สงบเลยสำรวจดูจิตใจของเราเราที่ไม่สงบมาเป็นเพราะอะไรหรือสงบเนี่ยเพราะอะไรเราถามวิธีไหนจึงสงบนะสำรวจดูจิตใจของตัวเองนะเราก็บอกตัวเองว่า
เราจะเลิกนั่งสมาธิแล้วเราจะออกจากการปฏิบัติแล้วทำความรู้สึกตัวของเราที่มือของเราที่อยู่ข้างหน้าของเราประสานอยู่ข้างหน้านะค่อยๆเลื่อนมือขวาของเราไปวางไว้ที่ข่าวด้านขวาของเรานะแล้วทำความรู้สึกที่มือข้างซ้ายของเราค่อยๆเลื่อนมือซ้ายของเราไปวางที่ข่าวด้านซ้ายของเรานะแล้วเราก็ลืมตาขึ้นออกจากสมาธิแผ่เมตตานะสัพเพสัตตังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถินโยมที่เรามาวัดเนี่ยคนที่มาประจำแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าคือเวลาเรามาวัดอยู่เป็นประจำนะโยมนะเราจะรู้สึกว่าการมาวัดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะรู้สึกว่าไม่เรื่องยากอะไรมาวัดมาถือศีลเนี่ยไม่เรื่องยากอะไรแต่ว่าคนที่เขาไม่เคยมาโยม
ป็นเรื่องยากนะโยมนะเรานึกครั้งแรกที่เราตัดสินใจมาวัดได้โยมบางทีเราไม่ลังเลไปทำไมไปวัดเราอยู่วัดได้เลยถือศีลได้เลยไปกินฉันกินมื้อเดียวได้เลยคือถ้ามาประจำเนี่ยเรารู้สึกว่าก็มาวัดเรื่องง่ายๆวันพระมาวัดเสาร์อาทิตย์หยุดก็มาวัดเพราะว่าเรามาอยู่ประจำความรู้สึกคุ้นเคยกับวัดจิตมันคุ้นเคยกับการทำความดีคุ้นเคยกับการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาแต่ว่าคนที่ไม่เคยทำนะโยมนะมันยากนะโยมนะแค่ใส่บาตรประจำตอนเช้านะโยมคนที่เคยใส่บาตรประจำทุกเช้าประจำหรือใส่ประจำเนี่ยดูเป็นเรื่องง่ายเช้าขึ้นก็เตรียมผ่านใส่บาตรพระแต่ว่าคนที่เขาไม่เคยใส่บาตรโยมมันเรื่องยากความคิดที่เป็นกุศลนะกุศลจิตที่จะเกิดว่าคิดว่าเช้านี้จะตื่นขึ้นใส่บาตรเนี่ยมันเกิดยากเพราะเขาไม่เคยทำรู้สึกว่าการตื่นขึ้นมาหุงข้าวทำอาหารหรือว่าเตรียมผ่านใส่บาตรพระเนี่ยมันเป็นเรื่องยากทำไม่ได้อึดอัดแต่คนที่ไทยประจำเนี่ยรู้สึกมันไม่อึดอัดมันสบายมันฝืนไม่ฝืนใจตัวเองใช่ไหมอาตมาเดินพิธบาตรเนี่ยสังเกตนะโยมนะบ้านไหนใส่บาตรก็ใส่อยู่บ้านนั้นนะโยมบ้านไหนไม่ใส่ก็ไม่ใส่โยมบางทีมาเดินผ่านเป็นปีโยมบ้านหลังใหญ่ครับโยมหลังบ้านดีเลยไม่ใส่บาตรทางตาก็เห็นพระแต่ว่าความคิดที่เขาจะทำทานเนี่ยไม่มีโยมแต่บางบ้านเนี่ยชาวบ้านจนๆธรรมดาเนี่ยเห็นพระวิ่งมาใส่บาตรเป็นร้านเล็กๆบ้านเก่าๆโยมวิ่งมาใส่บาตรแสดงว่าจิตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยกำลังจิตที่จะคิดกุศลธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะโยมนะแค่นี้แค่ฐานนะโยมนะอาจารย์พูดเรื่องแค่ฐานนะโยมนะเรื่องแค่เรื่องการฐานซึ่งฐานนี่ถือว่าเป็นขั้นที่ว่าทำง่ายสุดแล้วโยมให้ฐานเนี่ยแต่บางคนขี้เกียจตักบาตรโยมขี้เกียจตักบาตรมีเยอะโยมคนไทยเนี่ยเยอะปีหนึ่งเนี่ยตักบาตรแค่สองครั้งมาเคยถามโยมมีเยอะโยมวันอะไรโยมปีใหม่ครั้งหนึ่งวันเกิดครั้งหนึ่งโยมปีมี365วันนะโยมแล้วตักบาตรแค่สองครั้งนะโยมโยมว่าเขาขาดทุนและกำไรนะโยมชีวิตนี้นะมาเจอเยอะเหมือนกันนะเจอเยอะตักบาตรนี่แค่นี่กระฐานนะโยมนะยังให้พูดเรื่องศีลนะโยมนะศีลนี่ก็ศีล5นะโยมมีสักกี่คนนะโยมคนไทยชาวพุทธเนี่ยที่สนใจเรื่องศีล5จริงจังเห็นความสำคัญของศีล5ว่าศีล5เนี่ยมีประโยชน์จำเป็นต้องรักษาให้ได้ก็มีน้อยโยมมีน้อยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยบางทีเรารับศีล5เนี่ยหลายรอบนะโยมนะไปวัดเนี่ยพระให้ศีล5แล้วที่ไปงานศพไปที่อื่นเข้าวัดพระให้ศีล5อีกแล้วที่วัน 3-4 รอบประยมแต่เราก็ไม่สะกิดใจว่าศีล5ข้อที่พระให้เนี่ยทำไมพระให้ประจำเลยสงสัยประยมเอ๊ะพระให้5ข้อประจำเลยแล้วเราเคยคิดไหมว่าที่จะไปทำตามที่พระให้ส่วนมากแค่รับตามประเพณีโยมมองไม่เห็นว่าศีล5เนี่ยมันจำเป็นมองไม่ออกโยมมองไม่ออกอะตัวอาตมาเองก็งานนะโยมก่อนบวชก็มองไม่ออกโยม
ไม่ออกโยมศีล5เห็นพระให้ประจำมาโยมได้ยินประจำมาศีล5เนี่ยได้ยินบ่อยมากโยมแต่เราไม่รู้ว่าศีล5มันสำคัญแค่ไหนจำเป็นแค่ไหนเรามองข้ามศีล5กันเยอะโยมชีวิตเราเนี่ยชาตินี้บางคนไม่ต้องมิกมรรคผลก็ได้โยมให้ทานประจำแล้วพยายามถือศีล5ให้ได้แค่นี้ถือให้จริงๆนะโยมกำไรเยอะแล้วโยมศีล5เนี่ยถือให้มั่นนะโยมศีล5เนี่ยแต่คนก็มองว่ามันถือลำบากใช้ชีวิตทางโลกทำมาหากินเนี่ยถือศีล5ลำบากคนส่วนมากคิดอย่างนี้ว่าถือศีล5ลำบากแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทำจริงนะโยมถือได้โยมถือได้ไม่ลำบากอะโยมไม่ลำบากหรอกถ้าเรามั่นใจศีล5เนี่ยศีลเนี่ยศีลยังคุ้มครองเราแต่เราคิดว่าศีล5มันอยู่สังคมลำบากเนี่ยอยู่ยังไงต้องตบยุงตบตีมดมั่งอะไรบ้างไอ้นั่นเรื่องธรรมดาโยมยุงเผลอไปตบยุงมั่งตีมดมั่งอะไรเงี้ยมันเป็นสัตว์ที่เล็กๆอะโยมเราก็เผลอไม่ได้แต่มันก็เผลอบ่อยเป็นพระยังเผลออะโยมอ่ะยุงกัดที่รู้ตบพวกไปแล้วอ้าวเราไปแล้วว่าเราขาดสติแล้วก็เผลอโยมพระยังเผลอแล้วโยมโยมไม่เผลอแล้วไงแต่ว่ามันเป็นข้อเล็กๆที่เราปรับปรุงแก้ไขได้ปรุงแก้ไขได้ก็ตั้งใจใหม่อ้าวเผลอแล้วอย่าไปทำไอสัตว์ใหญ่ก็ไม่ทำร้ายอยู่แล้วใช่ไหมตัดใจฆ่าบูฆ่าไก่พยายามไปทำมันก็ปานาจริงถือได้นะโยมนะไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยพยายามถือให้ได้ก็ได้แล้วเพราะเราก็คิดว่าคนที่คงไม่ชอบไปในพานนะเนี่ยคงไม่เข้าป่าล่าสัตว์นะเนี่ยคงไม่ฆ่าหมูฆ่าหมาแล้วนอกจากเขาทำมากินเป็นขายหมูก็ต้องฆ่าหมูอย่างเงี้ยฆ่าไก่อย่างเงี้ยเราพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปฆ่าก็มีพาดถ้าอยากพาดหน่อยก็เข้าปานาอยากพาดหน่อยก็มดยุงแมลงปลวกที่อยากพาดก็พยายามเลี่ยงพยายามถือให้ได้ก็เลี่ยงได้แล้วปานาก็พอถือได้แล้วอธินาโยมอธินาก็ไม่ยากนะโยมนะไม่คิดเอาของใครอย่างจะไปรักใครนะโยมเอาของใครไม่ใช่ของเราไปรักขโมยไว้ทำไมโยมไม่ถ้าเป็นข้าราชการก็อย่าไปคอร์รัปชันก็ทำได้โยมไม่คอร์รัปชันก็ทำได้ไม่คิดรักทรัพย์ใครไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ใช่เงินเราไม่ใช่สร้อยเขาไม่ใช่สร้อยของเราไม่ใช่อะไรไปโกงเขามันก็น่าทำได้นะโยมไม่ยากนะโยมนะเราข้อกาเมย์โยมกาเมตมาก็ว่าถ้าเราเข้าวัดบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ยากนะโยมนะฝึกเป็นคนรักเดียวใจเดียวสยมมีรักเดียวอ่ะอย่าเป็นคนหลายรักหลายใจก็ไม่ยากอะโยมฝึกบ่อยๆเนี่ยตอนนี้คนยุคนี้เปลี่ยนกันบ่อยอ่ะเปลี่ยนแฟนกันบ่อยอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนได้โยมต้องเลิกคนนี้แล้วไปคบคนใหม่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มาใช่ว่ามีคนนี้อยู่อย่างเงี้ยมีสามีอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วจะไปนอกใจสามีภรรยาเราเนี่ยอย่าไปนอกใจมันก็ไม่ข้อนี้ก็ไม่น่ายากนะโยมนะสินข้อกาเมเนี่ยมันแรงนะโยมนะมันก็แรงนะโยมนะเห็นไหมยุคนี้มีมันไม่ค่อยเป็นหญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มันเยอะอะไรมันเศษกรรมอย่างข้อกาเมก็เยอะก็พอถือได้โยมปานาก็พอถือได้อธินาไม่รักทรัพย์ก็พอถือได้กาเมก็พอถือได้เนี่ยไม่ยากโยมนะแล้วมุสาโยมอะมุสาเนี่ยเราจะไปหลอกใครโกหกใครได้โยมต้องระวังคำพูดเราอะระวังคำพูดเนี่ยคนชอบโกหกคนอะไรเงี้ยไปหลอกคนเนี่ยมันก็โอกาสที่จะไปมีเผลอโกหกได้ก็อาจจะมีแต่ว่าโกหกหลอกลวงเขาเงี้ยทำให้เขาเสียทรัพย์เสียหายเสียแบบรุนแรงเงี้ยมันก็น่าจะห้ามได้โยมแต่ว่าเผลอพูดโกหกกินข้าวยังไม่กินเลยแต่กินไปแล้วเงี้ยหรือไปไหนมาว่านี่มันเป็นโกหกแบบพื้นๆเล็กแค่น้อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าโกหกหลักๆที่ไปทำให้เขาอื่นเสียหายเนี่ยเราก็น่าจะห้ามใจตัวเองได้นะโกหกเนี่ยก็ห้ามได้สุราโยมก็ไม่น่านะโยมนี่โยมผู้หญิงเนี่ยคงไม่เท่าไหร่นะเนาะมันทั้ง5ข้อที่โยมต้องถือจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ยากครับโยมไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ส่วนมากคนคิดแม่ค้าอย่างเงี้ยขายของเงี้ยของแ
ไอ้ของไม่ดีของปลอมก็โกหกก็เป็นของจริงไปขายแพงๆอันเนี้ยก็โกหกแหละโกหกเขาแหละแล้วส่วนมากคิดว่าเอ้าถ้าไม่หลอกเขาไม่โกงเขาเราก็ขายไม่ได้จริงอันนี้ไม่ใช่มาไม่ใช่อ่ะแต่มาเชื่อว่าถ้าเราพูดความจริงว่าอันนี้มันของไม่ดีนะของปลอมนะอันนี้ชิ้นนี้ของดีอะไรดีแบบอะไรรถยนต์เนี้ยอันนี้อะไรของแท้นะขายแพงหน่อยแล้วนี่ของปลอมนะอย่าซื้อไหมให้เขาเลือกเอาถ้าทำนี้บ่อยอย่างเงี้ยเราจะมีเครดิตว่าเออไอ้คนนี้มันพูดจริงเว้ยของแท้ก็บอกของแท้ของปลอมก็บอกของปลอมไม่โกหกเราเว้ยทำให้บ่อยเนี่ยปากต่อปากเขาก็ว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงมันก็เครดิตดีแต่เราคิดว่าเออไปโกงเขาของปลอมบอกของปลอมบอกของแท้ขายแพงอย่างเงี้ยไปหลอกเขาของไม่ดีของเสียไปขายของผลไม้ของกินเนี่ยของเน่าหมดอายุแล้วไปขายเขาเนี่ยถ้าเราทำก็อยู่ได้อยู่มาว่าเชื่อว่าอยู่ได้อะอยู่ได้ลองทำเลยโยมลองเขาทำก็ได้ถึงแม้5 ข้อเนี่ยเราถือไม่ได้อะถือให้เอาสัก2-3 ข้อก็ได้โยมจะไม่ลักทรัพย์ใครเลยชาตินี้จะไม่โกงใครอะทำงานที่สัจจุตริตข้อกาเมย์อย่างเงี้ยเราจะมีแฟนคนเดียวสามีเดียวภรรยาคนเดียวตั้งหลักให้ดีโยมมันก็อยู่ได้เยอะมุสาก็ไม่โกหกใครเนี่ยไม่กินเหล้าเนี่ยมันก็เกือบครบแล้วนะโยมนะ4-5 ข้อเนี่ยถือจริงๆเขาได้นะโยมถ้าเราถือจริงๆเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเรามีศีลเราไม่คิดเบียดเบียนใครกำลังศีลเนี่ยมันจะละเอียดกว่ากำลังทานทานนี้บุญที่เกิดจากการให้ทานเนี่ยมันระดับหนึ่งนะโยมนะให้ทานเนี่ยให้ทาน100 ล้าน 1,000 ล้านแล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเราทำศีลขึ้นเนี่ยคือศีลจริงๆนะเรามีศีล5เนี่ยจิตใจมันจะรู้ว่ามันละเอียดกว่าเดิมละเอียดกว่าทานมันจะภูมิใจมันจะมีปิติมากกว่าการให้ทานศีลนะโยมนะละเอียดกว่าอารมณ์จะละเอียดกว่าทานแล้วถ้าเรามีภาวนาด้วยนะโยมมันก็ดีกันใหญ่เนี่ยใช่ไหมดีกันใหญ่อย่าโยมมาถือศีล8กันไหมมากันเนี่ยมาก็โมทนาด้วยแต่ว่าที่บอกทีแรกว่าเรามาประจำนะดูมาเรื่องง่ายๆมาถือศีลที่วัดนะทนยุงทนมดทนมแมลงทนอะไรบนเมื่ออยู่ได้แต่ว่าคนที่เขาไม่เคยเข้ามาโยมยากนะโยมนะที่มาถือศีล8เนี่ยยากเราถือประจำแล้วว่าเรื่องง่ายโยมเพราะมันเป็นนิสัยแล้วว่าแต่คนเขาไม่เคยทำอ่ะมันเรื่องยากว่าอยู่ไม่ได้หรอกไปนอนวัดเนี่ยคนก็เยอะนอนก็ลำบากพื้นก็แข็งนอนก็เสื่อเคยนอนฟูกนุ่มๆนอนห้องแอร์ไปนอนวัดนอนเบียดกันยุงก็ชุมห้องน้ำก็ไม่สะดวกมันมีข้ออ้างสารพัดนะโยมแต่ถ้าเราทำให้บ่อยเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้ไม่ใช่อุปสรรคเลยมันพร้อมจะเยี่ยมมาเพราะเราทำบ่อยจิตมันเริ่มมีเป็นคุ้นเคยไงเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นอจินตกรรมอ่ะกรรมฝ่ายดีอ่ะทำดีจนคุ้นเคยกับความดีอ่ะโยมถ้าคนอจินตกรรมที่เป็นฝ่ายบาปอ่ะโยมกินเหล้าถ้าคนคุ้นเคยกับกินเหล้าอย่างเงี้ยเที่ยวครับเที่ยวบาร์เล่นการพนันเนี้ยไปที่ไม่ดีเนี่ยคุ้นเคยแล้วจิตก็ไปที่ไม่ดีโยมเราต้องฝึกให้ใจมันคุ้นเคยกับกุศลกรรมทำบ่อยให้ทานบ่อยรักษาศีลบ่อยสวดมนต์บ่อยนั่งสมาธิบ่อยเนี่ยจิตคุ้นเคยเราจิตคุ้นเคยกับกุศลกรรมนี่นะใครอยากดึงเราให้ไปที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ไปโยมมันไม่อยากไปหรอกไม่อยากไปจะให้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดกาเมมันทำไม่ได้โยมจิตมันจะมีทำความดีมากมันจะเริ่มมีตัวฮิริโอตตัปปะเกิดขึ้นมาเองมันเริ่มละอายต่อบาปแล้วมันจะละอายใจทำดีทำไม่ดีมันอายใจทำหนักมากเข้ามากเข้าเนี่ยบำเพ็ญกุศลมากเข้าเนี่ยแม้ในที่ลับก็ไม่กล้าทำมาโยมไม่กล้าทำแอบรักของคนอื่นก็ไม่กล้าทำไปบ่อยๆจิตละเอียดมากขึ้นนะโยมแม้แต่ความรู้สึกว่าคิดไม่ดีคนอื่นมันก็ไม่กล้าคิดนะโยมไม่กล้าโยมมันรู้สึกละอายใจว่าเออเรามองคนอื่นในแง่ไม่ดีเพ่งโทษคนอื่นมันจะไม่กล้าทำแล้วโยมมันเริ่มจิตเริ่มละเอียดขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มละไอสิ่งไม่ดีตัวเองออกไปเรื่อย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 โยมมันไม่อายไม่เอาแล้วเว้ย
อินทาเขาไม่ดีเลยว่าเขาเพ่งโทษเขาอะไรเงี้ยไม่ดีแล้วเอาเปรียบเขาไม่ดีเลยเราเอาเปรียบเขาไม่ดีเลยไม่ดีเห็นแก่ตัวเราไม่ดีมันจะเริ่มมาชำระตัวเองแล้วมันย้อนมาชำระตัวเองเริ่มมาขัดเกลาตัวเองแล้วเริ่มขัดเกลาตัวเองแล้วเริ่มค้นหาตัวเองแล้วตัวเองไม่ดีอะไรบ้างอิสัยที่ไม่ดีของตัวเองมีอะไรบ้างมันเริ่มย้อนกลับมาตัวเองเราทำบ่อยๆนะถือศีลให้บ่อยปฏิบัติบ่อยๆนะเป็นอย่างนั้นนะโยมต้องใช้เวลาใช้เวลาแต่คนไม่เคยทำเนี่ยมันก็ลำบากชวนวัดไม่ยอมมาทั้งคนมาถือศีลไหมโอ้ไม่เอาไปไม่วัดยุงก็ชุ่มเมื่อยก็เมื่อยนั่งสมาธิไม่ได้อะไรนะฟุ้งซ่านปวดเมื่อยคิดแค่นั้นนะโยมแต่เขาไม่เลยไม่เคยลองไม่ลองอะไรไม่ลองอะไรถ้าเราลองก็สงบสักพักนึงมันจะรู้โยมโอ้สงบมันดีเว้ยถ้าใครที่สัมผัสความสงบได้จะรู้ตัวเองใช่ไหมสงบจิตที่สงบนี่สภาวะจิตที่สงบนี่มันดีจริงมันสบายนะโอ้ความสุขมันห่างอะไรง่ายเองแค่เต็มใจสงบแค่นี้มันความสุขแล้วโยมนั่งเงียบๆไม่คุยกับใครก็มีความสุขแล้วโยมแต่ว่าคนที่ไม่สงบใช่ไหมมันต้องไปหาเพื่อนคุยใช่ไหมโทรไปหาเขาส่งไลน์กันดูเฟซดูทีวีมันอยู่คนเดียวไม่ได้ที่มาบอกตอนให้สมกรรมฐานแล้วโยมคนที่ฟุ้งซ่านไม่สงบเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้โยมทรมานออกนอกบ้านดีกว่าไปหาเพื่อนดีกว่าไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างดีกว่าไปอะไรก็ได้ไปเรื่อยเปื่อยคือขอให้อยู่บ้านคนเดียวไม่ได้นะออกนอกบ้านแต่ถ้าคนที่สงบเนี่ยเขาพยายามจะอยู่คนเดียวเงียบไม่อยากคุยกับใครโยมมันอยากอยู่ความสงบอยากทำความสงบเพราะเห็นว่าความสงบเนี่ยมันดีทำแล้วสุขมันสบายมันดีมันสบายตัวเองซึ่งมันถ้าใครไม่ทำให้เกิดความสงบไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่รู้หรอกโยมว่าที่เขาว่าสงบสงบเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นยังไงคนที่ทำได้จะรู้โอ้สงบเป็นอย่างนี้เองไหมเห็นความแตกต่างระหว่างความสงบกับความฟุ้งซ่านชัดเจนเลยโยมโอ้สงบมันดีเองจิตฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้เองมันจะโอ้โหมาก่อนโง่ตรงนานฟุ้งซ่านอยู่ได้โอ้สงบมันความสุขใกล้ๆตัวที่ทำได้เองไม่ต้องลงทุนเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรเลยนั่งเฉยๆโยมทำใจอยู่ปัจจุบันรู้ลมเข้ารู้ลมออกหรือกรรมฐานอะไรก็ได้สงบแล้วโอ้สบายแล้วใช่ไหมต้องคุยกับใครก็สบายแล้วแต่คนเวลาทำไม่ได้มันก็ทำยากเลยสงบโยมแรกๆมันยากหน่อยแต่ว่าทำไปมันก็ค่อยดีขึ้นเองเลยโยมดีขึ้นเองแล้วสี่ทุ่มครึ่งนะมีพระกูบาอาจารย์มาเทศนะอย่าจะมากันเดี๋ยวนะมาครับมีพระกูบาอาจารย์รู้อื่นมาเทศต่อนะก็พยายามทำมาโยมไปบ้านก็ทำที่บ้านต่อนะทำบ่อยเราจะดีเองอะโยมดีเองโชคดีเองไม่ต้องไปขอพรกับใครอะโยมไม่ต้องขอให้ใครมาลดน้ำมนต์ให้เราทำเองนะโยมนั่งสมาธินะโยมมีมนต์ติดตัวเองนะเดี๋ยวมาครับจะขอตัวแล้วนะที่ทำครึ่งเราครูบาอาจารย์องค์ใหม่มาเทศก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนด้วยที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยต้องมีจิตใจเข้มแข็งตั้งมั่นอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคที่ทำให้เราออกจากวัดที่เราไม่เท่าสิ่งที่จะทำให้เราเบื่อหน่ายในการทำความดีเนี่ยให้เราผ่านบทดีๆนะจิตใจเข้มแข็งที่จะผ่านฝ่าอุปสรรคนิวรณ์ทั้งปวงสิ่งชั่วทั้งปวงที่จะทำให้เรานี่โดนจิตโดนใจเราไม่ทำความดีเนี่ยขอให้เราผ่านไปได้ให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อจะทำความดีสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านเทอญ ฉะนั้นใจเราเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้แก้ใจตัวเองพยายามแก้ให้ได้ก็แบบชำระจิตใจตัวเองให้ขาวขึ้นสะอาดขึ้นเหมือนเสื้อผ้าโยมซักให้สะอาดขึ้น
ใจเราเหมือนกันโยมใจมันสกปรกเพราะว่าของเดิมเนี่ยสมมุติว่ามีมาเดิมเนี่ยนิสัยไม่ดีมาเดิมเนี่ยชาตินี้เนี่ยมาเพิ่มขึ้นเนี่ยขาดทุนเลยโยมเดิมเป็นคนขี้โกรธระดับนี้ 50% มาชาตินี้ไม่แก้ไขเพิ่มเป็น 70% เนี้ย 80% เนี้ยเพิ่มความโกรธเข้าไปอีกเพิ่มความหลงเข้าไปอีกเนี้ยมันเราขาดทุนอยู่ทั้งๆที่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยมันมีอยู่ให้เราแก้ไขตัวเองแต่เราไม่ยอมแก้ไขตัวเองเนี่ยเราปล่อยปละละเลยแต่มาว่าคนที่ไม่ค่อยสนใจศาสนานะคำสอนเนี่ยเหมือนคนที่ไม่รักตัวเองอะโยมไม่รักตัวเองคนที่ไม่คิดแก้ไขตัวเองเนี่ยเหมือนคนไม่รักตัวเองโยมและคิดปรับปรุงตัวเองและคิดปฏิรูปตัวเองเนี่ยเป็นคนอย่างนี้เป็นงั้นน่ะใจแคบก็เหมือนแคบเหมือนเดิมขี้เหนียวขี้เหนียวเหมือนเดิมขี้บ่นขี้บ่นเหมือนเดิมชอบไฮไลท์คนอื่นก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนว่าเราเกิดมาชาตินี้เราขาดทุนนะโยมไม่ทำให้ใจสะอาดขึ้นสูงขึ้นหรือว่าไม่อัปเดตใจให้มันดีขึ้นกว่าเก่าปล่อยให้มันเดิมเหมือนเดิมมาเท่าไหร่โยมบางคนหนักกว่าเดิมโยมเกิดมาแล้วทำกรรมหนักกว่าเดิมเนี่ยเหมือนคนขาดทุนที่เรียกพุทธเจ้าบอกว่าอะไรคนสี่จำพวกใช่ไหมอะไรตโมตมะโชติโชติปราโชติโชติปรายโนมืดมาสว่างไปโยมตโมตมะโชติปรายโนมืดมาสว่างไปเกิดมาไม่ดีครอบครัวไม่ดีสติปัญญาไม่ดียากจนคนแค้นเรื่องนิสัยไม่ดีแต่ว่าคิดปรับปรุงตัวเองสร้างบารมีเพิ่มเรียกว่าเกิดมาไม่ดีกรรมไม่ดีของเก่าไม่ดีแต่ว่าเราทำให้ดีขึ้นปรับปรุงตัวเองดีขึ้นปรับปรุงกายวาจาใจดีขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเกิดมามืดแต่ว่าเราไปสว่างแต่ว่าถ้าเกิดมามืดเกิดมามืดไปก็มืดเนี่ยมืดมามืดไปเนี่ยอันนี้แย่โยมเกิดมาก็ไม่ดีกายวาจาใจไม่ดีเลยพฤติกรรมทางกายวาจาใจนี่ไม่ดีเลยกายพูดไม่ดีวาจาพูดไม่ดีใจคิดไม่ดีแล้วก็ปล่อยให้เหมือนเดิมบางคนหนักกว่าเดิมอีกมืดมาก็มืดไปอีกนี่ขาดทุนหนักเลยโยมขาดทุนหนักคนเป็นนี่ขาดทุนหนักเลยโยมขาดทุนหนักเลยอีกคนเนี่ยสว่างมามืดไปสว่างมามืดไปเกิดมาดีโยมเกิดมาบนฐานะที่ร่ำรวยตระกูลใหญ่โตมีชื่อเสียงติปัญญาดีแต่ว่าทำตัวไม่ดีมัวเมาในอบายมุขในกามคุณทรัพย์สินสมบัติที่พ่อแม่ให้มาก็ถลุงหมดไม่เอาถือว่าเกิดมาสบายแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วมาเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญแล้วไอ้บาปบุญนี้ไม่จริงเราไม่ทำบุญเลยทำไมทำมาหากินสบายเลยเราไม่กินเนี้ยคือสมบัติเก่าของพ่อแม่แล้วตัวเองก็ทำไม่ดีผิดศีลผิดธรรมหรือว่าเกิดมาดีตายไม่ดีว่าสว่างมากมืดไปแต่คนประเภทนี่คนมีบารมีสว่างมาสว่างไปคือเกิดมาเป็นคนมีบุญเกิดมาสติปัญญาดีรูปร่างหน้าตาดีฐานะดีตระกูลดีมีความคิดการพูดทางกายดีการในออกทางกายดีวาจาก็ดีจิตใจก็ดีแล้วก็พยายามทำเพิ่มสร้างบารมีเพิ่มอันนี้คนมีบารมีโยมคนมีบุญโยมเพิ่มบารมีตัวเองเพิ่มบารมีตัวเองซึ่งหาก็หายากแต่ก็มีอยู่โยมที่ดีหน่อยก็คือว่ามืดมาสว่างไปเกิดไม่ดีแต่ว่าทำแล้วทำดีไปไม่ขาดทุนแล้วก็สว่างมาสว่างไปนี่ก็ไม่ขาดทุนแต่ว่าพวกมืดมามืดไปก็สว่างมามืดไปนี่ขาดทุนโยมขาดทุนพวกมืดมามืดไปหนักสุดนะโยมหนักสุดเลยมีเยอะนะโยมนะสังเกตดิคนบางคนเนี่ยสังเกตตั้งแต่เด็กครอบครัวเขานิสัยเนี่ยยังไงครับนะโยมชอบการอะไรออกทางกายก็ไม่ดีเป็นคนหยาบคายวาจาก็ไม่ดีจิตใจก็ไม่ดีก็เป็นทั้งชีวิตโยมไม่แก้ไขตัวเองเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยคนเนี่ยเพื่อนต้องหลบห่างๆโยมเจอหลบห่างๆโยมหลบห่างๆ
แต่ไม่รู้ว่าทำไมจึงเกิดเป็นคนไทยกันนะบางคนแย่จริงนะโยมนะโอกายวาจาใจไม่ดีเป็นคนหยาบคายคิดไม่ดีพูดไม่ดีคิดจะทำร้ายคนอื่นศีลห้าข้อนะโยมผิดทุกข้อเลยอย่างเงี้ยมันก็หนักเหมือนกันนะโยมนะหนักเหมือนกันนะแต่บางคนสังเกตบางคนดีนะเกิดมาดีทำดีตลอดเลยนะเกิดมาตระกูลดีหน้าตาก็ดีความรู้ก็ดีพ่อแม่ก็ดีแล้วก็พาเข้าวัดทั้งวันเลยเข้าวัดทั้งชาติอะไรเงี้ยเด็กก็เข้าวัดแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เข้าวัดอีกบวชพระมาถือศีลเปิดฟังธรรมเนี้ยตอนตายก็ทำบุญอีกโยมทำบุญทั้งชาตินะโยมทั้งชาตินี้เกิดมาเพื่อทำบุญสร้างบารมีโยมเราเรื่องการสร้างบารมีโยมนะบารมีสิบเนี่ยทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเนี่ยบารมีสิบเนี่ยที่เราเคยได้ยินเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสร้างอ่ะไม่ใช่ของผู้ที่พระพุทธเจ้าจะสร้างอย่างเดียวนะโยมนะโยมก็สร้างได้โยมสร้างบารมีได้ไม่ใช่ว่าบารมีสิบนี่เป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เป็นของผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เท่านั้นไม่ใช่โยมทั่วไปก็สร้างได้ถึงแม้เราจะไม่เป็นปรารถนาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำได้โยมสร้างบารมีทำทานบารมีเพิ่มขึ้นรักษาศีลบารมีให้ดีขึ้นเนคขมะนิยมมาบวชในถือเนคขมะบารมีออกบ้านออกเรือนบวชถือศีลเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีเนี่ยสร้างทั้งนิยมบารมีสิบนิยมต้องสร้างทุกคนนิยมบางคนบารมีสิบอุปบารมีปรมัตถบารมีเป็นของที่คนที่ปรารถนาพุทธภูมิต้องสร้างมาใช่นิยมคนทั่วไปก็สร้างได้นิยมสร้างบารมีเนี่ยถ้าเราทำสร้างบารมีบ่อยเนี่ยมันจะสนุกโยมสนุกรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตโยมเกิดมาโยมเคยถามตัวเองไหมเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมอยู่ไปทำไมทำเพื่ออะไรสมัยคนก็คิดว่าไม่รู้ทำก็ทำมาหากินใช่ไหมเกิดมาเรียนศึกษาแล้วก็มีครอบครัวทำมาหากินแล้วก็แก่ตายไปแต่เราตั้งความหมายว่าเกิดมาชาตินี้เราจะสร้างบารมีให้แก่ตัวเองเพิ่มขึ้นทานบารมีก็ได้โยมทำทานเรื่อยๆทำทานพอแล้วก็ปรับตัวเองมารักษาศีลเพิ่มขึ้นที่บอกว่ารักษาศีล5โยมพยายามถือให้ได้ศีล5ดีขึ้นชาตินี้ชาตินี้เราศีล5ชาตินี้เราต้องดีกว่าชาติที่แล้วจิตใจจะมีศีลมากกว่าเดิมถ้าเราศีล5ดีแล้วเนี่ยปรับตัวเองขึ้นเอ้าเป็นเนคขมะบารมีมั้ยมาถือศีลโบสถ์เงี้ยเริ่มศีล8นะจากศีล5เป็นศีล8จิตใจมันก็ดีขึ้นนะโยมเราจะรู้ด้วยตัวเองเวลาทำไปเนี่ยคนเข้าวัดเนี่ยคนปฏิบัติสร้างบารมีมันจะภูมิใจตัวเองโยมมันจะมีหลักของตัวเองนะรู้สึกว่าเกิดมาชาตินี้เราไม่เคว้งคว้างมันเป็นคนหลักลอยโยมมันจะมีที่พึ่งเรียกว่ามีสรณะอะโยมมีสรณะเรามีที่พึ่งเราทำไปเมื่อเราทำบุญมากๆความดีมากๆเนี่ยให้ทานมากๆรักษาศีลดีๆนะโยมสวดมนต์ภาวนาโยมไอ้ความกลัวตายเนี่ยมันจะลดลงโยมมันจะไม่กลัวตายโยมมันจะไม่กลัวตายแล้วมันเริ่มเบาบางลงแล้วเริ่มน้อยลงแล้วมันจะมั่นทำจนมั่นใจโยมทำมาดิทำจนมั่นใจว่าเราตายไปเนี่ยโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะไปดีเนี่ยมันมีมากต้องทำไปได้ถึง 70-80% นะโยมนะว่าโอกาสที่เราจะพลาดตอนตายเจ็บป่วยเนี่ยโอกาสที่เราจะตกนรกเนี่ยหรือไปไม่ดีเนี่ยอบายภูมิเนี่ยให้มีน้อยให้มีน้อยๆหน่อยโอกาสที่ไปสวรรค์ไปดีๆเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ดีเนี่ยให้มีสัก 70-80% ให้มีความเชื่อมั่นว่าเราตายแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะไปดีเนี่ยมันมีมากใครทำได้ไหมมั่นใจว่ากูตายประชาชนเนี้ยกูแน่ใจว่ากูไปดีโอกาสที่จะพลาดเนี่ยน้อยมากมันทำได้ขนาดนี้โยมตายไปเราเป็นเทวดาตายไปก็เป็นเทวดาเกิดชาติหน้าเป็นคนอีกเราดีกว่านี้ฉลาดกว่านี้รวยกว่านี้เป็นคนดีกว่านี้สุขภาพแข็งแรงมากกว่านี้ทำไปโยมมันจะมั่นใจโยมทำไปจะดูตัวเองโยมถ้าเราลังเลเว้ยตายไปไหนวะเนี่ยยัง
ูกผีทุกคนเงี้ย 50% แสดงว่าเรายังทำน้อยอยู่โยมต้องทำให้ต่ำกว่า 70% นะโยมทำมาเยอะจนมั่นใจว่าไปดีไปดีเราไปดีไปสวรรค์แน่เกิดเป็นมนุษย์กับมนุษย์ที่ดีโอกาสที่จะตกนรกหรือไปที่ไม่ดีเนี่ยมีน้อยนอกจากว่าพระโสดาบันนั้นนะพระโสดาบันนี่ก็ปิดอบายภูมิแล้วก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วเนี่ย 100% แล้วไม่ไปอบายภูมิแล้วแต่ว่าเราปุถุชนเนี้ยถึงแม้เรายังกลับมาเกิดอีกเนี่ยต้องทำความดีสร้างบารมีให้จนแน่ใจว่าโอกาสที่เราจะพลาดไปอบายภูมิเนี่ยมันน้อยไม่เกิน 20% หรือ 30% นะโยมพยายามทำความดีให้เกินภูมิใจว่า 70% 80% เราไปดีโอกาสเราไปดีทีนี้เวลาจะเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยมันจะไม่กลัวโยมไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปั๊บหมอทักว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะใจฟออย่างเงี้ยแสดงว่าเรายังทำความดีน้อยไปหมอเป็นมะเร็งปั๊บอาจจะตกใจนิดหน่อยเออเป็นมะเร็งเลยอีกไม่กี่อยู่ได้ไม่นานนะไม่กี่เดือนตายนะตกเดี๋ยวแรกจะตกใจหน่อยแต่ตั้งสติได้เออตายก็ตายดิแต่ก็ตายเชื่อว่าตายแล้วไปดีแล้วทำดีมากมันพร้อมที่จะตายอยู่เป็นมะเร็งตายก็ได้รถชนตายก็ได้ตกน้ำตายก็ได้ไม่กลัวโยมรัตกรรมมันแต่ทำดีเชื่อมั่นว่าเป็นมะเร็งตายแล้วเขาไปดีรถชนตายแล้วเขาไปดีตกน้ำตายก็ไปดีใครยิงเราตายรถชนเราก็ไปดีเชื่อมั่นเราใจไปดีอันนี้แสดงว่าเราทำบุญพอกำลังพอกำลังบุญมันพอจิตมีกำลังอะโยมมันจะให้กลัวถ้าเราโอ้โหตายไปไหนวะเนี่ยเป็นมะเร็งบอกว่าจะเป็นมะเร็งจะตายเนี่ยเกิดความกลัวตายคนกลัวตายเพราะอะไรโยมเพราะไม่มั่นใจว่าตัวเองไปตายแล้วไปดีตายแล้วไปไหนไม่รู้ก็เลยกลัวตายใช่ไหมถ้าเรามั่นใจว่าตายแล้วไปสวรรค์นะโยมเป็นเทวดาโยมเนี่ยกลัวทำไมใช่ไหมก็ไม่กลัวใช่ไหมหรือมันเกิดการมาเกิดเป็นคนอีกเนี่ยเราจะดีวันนี้แข็งแรงกว่านี้สติปัญญาดีกว่านี้รวยกว่านี้มันจะไม่กลัวโยมไม่กลัวมันจะเชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นตัวเองแต่คนส่วนมากก็จะทำแล้วมันคือทำแล้วจริงไม่จังก็เลยแบบเรื่องกลางๆโยมเรื่องกลางอย่างเลื่อนคือคนไทยอย่างเลื่อนจิตระดับทานมาสินเลยที่มาจะมาว่ายังน้อยอยู่ยกจิตขึ้นแทนสินนะน้อยอยู่สมาธิการทานกันเยอะการทานกันเยอะเรายังไม่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเท่าไหร่ถ้าเราทำไปเนี่ยเราเชื่อมั่นพระรัตนตรัยมากขึ้นนะโยมมันจะมีในใจของเราเลยเราจะเข้าใจว่าพุทธังสนังกัจฉามิเป็นยังไงธัมมังสนังกัจฉามิเป็นยังไงสังฆังสนังกัจฉามิเป็นยังไงมันจะรู้ตัวเองอะโยมมันจะมั่นใจในพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันจะไม่ดังเลยอะโยมไม่ใช่เวลามีเรื่องหน่อยหมอดูมาทักหน่อยโอ้คุณมีเคราะห์นะเนี่ยโชคนี้ไม่ดีเนี่ยระวังอุบัติเหตุนะระวังมีคดีความหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงนะวิ่งไปหาพระรดน้ำมนต์หรือไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอายุเนี่ยแสดงว่าเราจิตใจมันคงโยมไปหาผีเจ้าเข้าทรงแล้วไปแก้ให้แก้อะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วถ้าเราจิตใจมันคงเชื่อบุญที่เราทำความดีที่เราทำนะโยมไม่กลัวโยมหมอดูทักว่าระวังรถชนตายนะตายโหงนะแต่ก็ตายดิไม่กลัวมันจะไม่กลัวโยมลองเป็นมะเร็งนะเป็นก็เป็นดิเราก็ดูแลรักษาร่างกายดีแล้วถ้ามันจะเป็นก็เป็นไหมที่เราใช้กรรมไปแต่คนถ้าไม่มั่นใจความดีตัวเองมันจะหวั่นไหวโยมมันจะหวั่นไหวกลัวตายกลัวตายแต่มันต้องใช้อาศัยเวลาสะสมโยมความดีมันจะใส่เวลาสะสมมันทำไปเรื่อยๆโยมทำไปสะสมจนเออเราจิตใจเราดีขึ้นเยอะโยมสังเกตตัวเองเนี่ยเข้าวัดมาระยะเวลาหนึ่งตอนเริ่มต้นเข้าวัดกับปัจจุบันเนี่ยจิตใจเราจะถ้าทำความดีประจำบวชประจำเนี่ยให้ทานประจำถือศีลประจำมาบวชประจำเนี่ยภาวนาประจำเนี่ยจิตใจเราจะดีขึ้นโยมสังเกตดูใจเราจะดีขึ้นไม่เหมือนเก่าเลยเป็นคนใหม่โยมเป็นคนใหม่คือกายเราเนี่ยกายเก่าแต่ว่าใจเรามันเป็นใจใหม่มันจะรู้ดีขึ้นดีขึ้นเลยดีขึ้นแต่ว่าเรื่องธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะนะมันเข้าใจได้ยากได้ยากแล้วคนที่จะมาปฏิบัติเนี่ย
มันน้อยมาถือศีลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยมานั่งอยู่อดหลับอดนอนมันปวดจนเมื่อยเนี่ยทนยุงกวนมั่งมดกวนอะไรเงี้ยบางทีมันไม่สนุกเหมือนนอนอยู่บ้านคนก็ไม่อยากมาแล้วทำให้บ่อยนะโยมมันอาศัยเรียกว่าอาจินตกรรมที่ว่าทำฝ่ายดีเรื่อยๆอ่ะอาจินตกรรมสำคัญนะโยมนะอาจินตกรรมที่ทำซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยทำเป็นอาจินไว้ง่ายๆทำบ่อยๆเนี่ยสำคัญให้ทานบ่อยรักษาศีลบ่อยสวดมนต์บ่อยๆไม่ใช่ว่าให้ทานปีที่เราต้องบอกว่า2ครั้ง3ครั้งมันเกิดปีใหม่เนี่ยอันนี้ไม่เยอะเลยที่ทำปีใหม่ทีโอ้ทุ่มเทให้ทานเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันเกิดทำอะไรที่ยังแสนแต่ว่าแล้วก็ทิ้งไปเลยมันวัตถุที่ให้ปริมาณวัตถุที่ให้มันมีบุญค่ามากจริงแต่ว่าจะมาว่ามันไม่เหมือนที่เราสะสมไปเรื่อยๆมันฝังใจแค่มันซึมน้ำซึมมาใส่ไปเรื่อยตักบาตรทุกวันไปเรื่อยเงี้ยสวดมนต์ทุกวันเลยก่อนนอนสวดมนต์ทุกวันอะไรเงี้ยซึ่งมันจิตใจมันจะดีกว่าจิตใจมันดีกว่าธรรมะเคยเจอเด็กคนอยู่อายุสักเกือบ25เด็กผู้หญิงนะเกือบ25นะมั้งน้าเขาพามาใส่บาตรได้โยม มาเดินบิณฑบาตอยู่อาจารย์เดี๋ยวให้หลานทำบุญมาเกิดให้หลานหน่อยถามเท่าไหร่โยมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย25แล้วโยมเด็กผู้หญิงนะหลานเขาเด็กผู้หญิงเนี่ย25แล้ว25นะโยมนะแต่ว่าเขาไม่เคยใส่บาตรนะโยมแปลกนะโยมเขามาใส่บาตรแต่มาวันเกิดข้างมาเดินบิณฑบาตอยู่คือเขาให้น้าเอ้าน้าทำไงอ่ะเด็กกันนะวัยรุ่นนะ25นะมันก็ยืนแบบย่ำเท้าทำไงก่อนนะเอาถอดรองเท้าก่อนเอาจับขันนี่จับมือน้านี่เอ้าจัตพีแล้วน้าเขาบอกต่อมาหลานค่ะไม่เคยใส่บาตรเลยนี่วันเกิดเขาครบ25เลยพามาทำบุญใส่บาตรมาดึงในใจโหอายุ25ไม่เคยใส่บาตรเลยโอ้มันก็ยังมีนะโยมนะก็อยู่ในเมืองไม่ไกลไม่ใช่ว่าที่ไกลป่าอะไรพระก็อยู่ในที่รับที่แบบชุมชนไกลๆอย่างเงี้ยมีพระบิณฑบาตพระบิณฑบาตประจำอยู่แต่ว่าเขาไม่เคยใส่บาตรอ้าวใส่เสร็จอ้าวเอาใส่ข้าวก่อนอ้าวใส่กับข้าวอ้าวใส่ผลไม้อ้าวเอาดอกไม้อ้าวนั่งไหว้นั่งไหว้พระอ้าวคือน้าเนี่ยจะพากตลอดเลยทำงี้เขาไม่เคยใส่บาตรเพิ่งเจอหรือมีเยอะว่าไม่รู้เนอะก็ไม่รู้นะว่าโอ้โหยุคนี้25ไม่เคยใส่บาตรเลย มันก็โอ้โหคนมีเยอะเหมือนกันนะมาเยอะนะคนไม่เคยทำบุญเลยนะแค่ทานนะไม่ทำมาโยมเรื่องศีลภาวนาไม่ต้องพูดถึงเลยนะลำบากเลยก็เลยโอ้น่าสงสารนะโยมที่ตมาเล่าว่าบิณฑบาตแล้วที่บ้านมาบ้านไม่ใส่บาตรเลยเงี้ยตมาคือนึกในใจเอ๊ะทำไมคำออกใส่บาตรแล้วเนี่ยถ้าพี่ยังดีวะไม่ใส่บาตรเลยทีเดียวเป็นปีนะโยมเดินผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ยเดินหน้าบ้านทีเขาออกมานอกบ้านเงี้ยตมาก็เดินช้าๆทำมองหน้าเขาจะใส่บาตรเขาไม่ใส่บางบ้านปิดประตูปุ๊บเลยปิดประตูไม่อยากให้พระเห็นไม่ปิดประตูใส่หน้าพระเงี้ยไม่เสียดายมันดึกคนนี่ไม่เหมือนกันบารมีไม่เหมือนกันจริงๆต่างกันมากเลยมีอยู่ไอ้ตอนภาษาแรกตมาประจำภาษาที่แพร่เอาเข้าบิณฑบาตในตลาดแพร่มันจะมีเด็กคนสัก3-4ขวบนะแม่เขาขายพวกพริกแห้งอ่ะพริกแห้งกระเทียมในตลาดอ่ะเราใส่บาตรทุกวันแม่พาเด็กมาใส่บาตรทุกวันเลยเด็กใส่บาตรเด็ก3-4ขวบนะใส่ทุกวันเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งเด็กมาร้องไห้ร้องนั่นเลยแทะเดือดแทะเด็กเล็กๆแทะร้องแทะได้ยินเสียงแม่เขาบอกว่าวันใส่วันหลังลูกวันหลังก็ใส่ลูกวันหลังก็ใส่ลูกวันนี้ไม่ยังเพิ่งใส่วันหลังมันก็ร้องแทะร้องมันก็เดินเลยไปว่าเขาไม่ใส่บาตรก็เดินเลยไปนะเด็ก3-4ขวบนะมันร้องแทะนอนแทะโยมจะใส่บาตรพระโยมแต่แม่เขามันก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่ใส่วันหลังลูก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 แล้วก็อุ้มลูกกลบเข้าไปแล้วเดินไปสักพักมันก็มีร้านอีกร้านหนึ่งเป็นร้านขายขนมเอาโยมขนมสังขยาพวกขนมชั้นในแม่ห่อเนี่ยก็มีพ่อแม่ลูกขายขนมชั้นลูกสาวก็มาสัก14-15
ลองไปรุ่นเลยสายเดียวเมื่อก่อนสายเดียวดังๆนะโยมสายเดียวเลยแล้วปกติเนี่ยแม่เป็นคนใส่บาตรแล้ววันนั้นเนี่ยแม่ไม่อยู่แล้วพ่อก็ไม่ว่างพ่อก็ตะโกนเฮ้ยอีหนูลูกสาวอายุ14 15มึงหัดใส่บาตรบ้างสิวะไอ้ลูกสาวก็ไม่เคยใส่บาตรโยมมาเดินมาเป็นเดือนไม่เคยใส่บาตรเลยลูกสาวก็น้ำมุ่ยเลยโยมหยิบไอ้ขนมไอ้ห่อไปตองอ่ะมาพระสัก3ทีองค์หยอดถึงว่าไม่ไหว้พระโยมหยอดตุ๊บแล้วก็หันหลังปุ๊บเลยมันก็ใจโอ้เด็กที่เราผ่านเมื่อกี้นี้กับไอ้วิกคนนี้มันบารมีมันต่างกันนะโยมนะเด็ก3ทีขวบเนี่ยร้องไห้นอนแทกกับพื้นจะใส่บาตรพระแล้วเด็กคนนี้พ่อใช้ใส่บาตรมาใส่แบบยังเสียไม่ได้โยมก่อนใส่ก็ไม่ได้ไหว้พระใส่ทุกหน้ามุ่ยเลยคือไม่เต็มใจว่าง่ายเลยแล้วก็หันหลังกลับปุ๊บไปทำอะไรต่อทำงานก็ต่อเพื่อเอาอะไรเก็บของต่ออย่างเงี้ยพ่อเฮ้ยหนูไม่ไหว้พระเลยวะมึงเนี่ยโอ้ไม่ใส่บาตรบ้างเลยเนี่ยโอ้คนมันต่างกันมากเลยแล้วก็เลยไปอีกบ้านเลยสักพักหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่สัก20กว่าโยม20กว่ามาดักรอใส่บาตรพระทุกวันเลยโยมทุกวันเลยแล้วคอยจัดอาหารอย่างดีเลยโยมเป็นถาดนะเป็นถาดอย่างดีเลยถาดห่อใส่ปิดโบโยมโบห่ออย่างดีโยมเป็นเรียบร้อยประณีตมากโยมกับข้าวธรรมดาโยมที่เป็นไข่ทอดบ้างไข่เค็มบ้างอะไรแต่เขาห่อทำประณีตมีดอกมะลิโรยบนข้าวทำถาดอย่างเดียวเลยแล้วข้างๆก็จะมียายแก่สองสามคนมาเป็นแผงขายของอ่ะพาเดินผ่านจะเรียกยายพระมาแล้วเสียงพ่อนะโยมนะนั่นจะมาพระใหม่โยมก็ไม่กล้ามองหน้าโยมก็เดินก้มหน้าไม่มองแล้วนี่มาทุกวันแล้วโยมทุกวันเลยโยมเนี้ยใส่ผู้หญิงเนี้ยใส่แล้วก็มองแค่มืออ่ะมองแค่มือใส่บาตรใส่แบบตั้งใจใส่โยมเราจับเขาสึกคนได้เลยเขาตั้งใจใส่บาตรพระเขาให้ใส่ทีละองค์ทีละอย่างใส่มันก็เดินเลยพระก็เดินเลยแล้วพระที่เป็นพิณบาตรนะโยมพระก็เริ่มพูดโยมพี่เห็นคนนั้นไหมผู้หญิงโยมนั้นนะใส่บาตรดีนะตั้งใจใส่อย่างเลยดูเรียบร้อยนะมาก็นึกเอ็นึกว่าเราเลิกนึกคนเดียวพระที่ไปสี่ห้าองค์หกพิณห้าองค์โยมพูดเหมือนกันหมดแล้วโยมนี่แปลกคือเขาพระเนี่ยจับความรู้สึกได้ว่าสัมผัสได้ว่าเขาตั้งใจใส่บาตรไม่ใส่มันมักง่ายเป็นคนที่จิตใจดีแล้วสัมผัสได้เลยตาหลังก็เริ่มมองหน้าเขาแอบมองหน้าเขาก็เป็นคนธรรมดาโยมอยู่20กว่านี่มันธรรมดาชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีบุญนะโยมนึกในใจเอ้ยอย่างนี้มีบุญเว้ยอยู่20กว่า24 25มั้งมีบุญใส่บาตรแล้วก็เรียกยายคนข้างๆเนี่ยไปล้างข้างๆกันเรียกยายทุกวันเนี่ยทีช่วยยกยายยกถาดของยายมาใส่เดี๋ยวหามด้วยพยุงยายมาใส่มาคนเดียวแล้วทุกจําเนี่ยบารมีคนมันต่างกันเนี่ยพระโยมเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยเด็ก3ทีขวบวัยรุ่น10 45ขวบมันก็ใส่แบบเสียไม่ได้คนนี้20กว่า24 25เนี่ยตั้งใจใส่มันเรามีคนไม่เท่ากันนิสัยคนก็เลยไม่เท่ากันพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่เท่ากันแต่การที่แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยมันมาจากไหนโยมมันก็มาจากมโนกรรมคือใจเราเนี่ยนะเพราะใจเขาดีโยมใจเขาดีการแสดงออกมาทางกายเขาก็ดีใส่บาตรดีตั้งใจใส่วาจาก็ดีเพราะการให้ทานเนี่ยมันจะได้การให้ทานเนี่ยจะได้บุญมากบุญน้อยเนี่ยเป็นเพราะอะไรโยมรู้ไหมเหตุที่เราให้ทานมาตักบาตรตอนเช้าเนี่ยเราจะได้บุญมากบุญน้อยเนี่ยมีเหตุจากอะไรบ้างนะ1พุทธเจ้าบอก1มี2กรณีนะ1ก่อนให้มีใจยินดีเตรียมดีเลยเช้านี้จะใส่บาตรพระหรือเตรียมตั้งหัวค่ำเลยวันเช้าใส่บาตรพระเตรียมอาหารอย่างดีเลยก่อนใส่ก็ยินดีตั้งใจเจตนาดีขณะใส่ก็ตั้งใจมีปิติได้ใส่บาตรแล้วใส่บาตรแล้วใส่เสร็จก็ดีใจคือก่อนใส่ก็ดีใจขณะใส่บาตรก็ดีใจใส่เสร็จแล้วก็ดีใจถ้ายอมทำครบ3วาระเนี่ยนะ
ทานของโยมมีผลมากมีผลมากส่วนมากก็ก่อนใส่เฉยเฉยใช่ไหมตอนใส่เฉยเฉยธรรมดาแต่ตอนใส่ดีใจหน่อยเสร็จก็ธรรมดาแต่ถ้าเราสังเกตใจตัวเองเนี่ยก่อนที่จะทานให้ทานตักบาตรเนี่ยก่อนใส่ก็เตรียมอาหารอย่างดีตั้งใจทานอย่างดีเลยก่อนใส่ดีใจขณะใส่ก็ตั้งใจใส่อย่างดีเลยมีสติอย่างดีเลยใส่อย่างดีตั้งใจใส่เสร็จแล้วก็ดีใจสาธุเราดีแถวทุกตัวเองเนี่ยดีใจอันเนี้ยทานโยมนะมีผลมากผลมากนี่กรณีที่หนึ่งนะกรณีที่สองคือผู้ให้กับผู้รับผู้ให้คือโยมเนี่ยศีลดีผู้รับคือพระศีลก็ดีผู้ให้ศีลดีผู้รับศีลดีทานก็มีผลมากถ้าโยมตั้งใจใส่ก่อนใส่ก็ดีใจดีใจขณะใส่ก็ดีใจใส่แล้วก็ดีใจแล้วศีลโยมก็ดีศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีเนี่ยโยมได้อานิสงส์เยอะแล้วไปใส่ก็เกิดเจอพระศีลดียิ่งเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยโอ้โยมทานมีผลมากโยมมีผลมากประมาณค่าไม่ได้โยมประมาณค่าไม่ได้ทำบาโยมพยายามดีใจโยมทำบุญนี้ทำบุญใส่บาตรดีใจตอนนี้จะมาไปอยู่ ที่สำนักหนึ่งเนี่ยมาสาเนี่ยสำนักเนี่ยหน้าบินทบาทบินทบาทให้โยมมาดักใส่บาตรดักใส่บาตรก็ใส่บาตรนะแต่ว่าอาจารย์ที่เคยบินทบาทเนี่ยท่านให้พรนะท่านให้พรแต่จะมาบินมาเอ๊ะลองดูลองไม่ให้พรดิมาไม่ให้พรมาบินบาตรก็ไม่ให้พรไม่ให้พรไม่ให้พรโยมใส่บาตรปั๊บใส่ปั๊บเขาคงแปลกใจเอ๊ะจะมาไม่ให้พรไม่ให้พรมันก็เดินเลยป่ะเดินกลับมาเลยทำอยู่สามสี่วันทำสามสี่วันมันก็รู้ว่าคือที่ทำเนี่ยต้องการสร้างให้เขาคิดว่าทำไมพระองค์นี้ไม่ให้พรทำไมพระองค์นั้นให้พรบางคนมีโยมเยอะโยมติดให้พระให้พรแล้วเวลาพระไม่ให้พรเนี่ยรู้สึกตัวเองได้บุญน้อยได้บุญน้อยทวงพรพระหลวงพ่อไม่พรเด้อมาก็ใช่ให้พรได้บุญน้อยมาเจอเยอะมาเจอคือที่ทำอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตมาก็เฉยๆนะอาจารย์นำให้ก็ให้ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้แต่ตะหลังเนี่ยตมาโดนด่าเรื่องไม่ให้พรเดี๋ยวเคยโดนด่าโดนด่าการตลาดเลยสองสามครั้งแล้วมาเลยที่ก็ว่าเอ๊ะเรื่องให้พรไม่ให้พรนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วโดนด่าไปที่ใต้เนี่ยไปยังใต้ที่สุราษฎร์เป็นตลาดนัดในตอนเช้าคนเยอะแยะเลยอาจารย์ที่ท่านที่เคยบินน่ะท่านให้พรตมาด้วยใจวันนี้ไม่ให้พรลองดูดิเป็นไงก็มีคนมาใส่มาโดนด่ากลางตลาดเลยคนตายยังรู้เสียงดังใช่ไหมทำไมอะไรไม่ให้พรเพราะว่าไหนเนี่ยแต่แล้วตำบลอำเภอก็ยังให้พระครูยังให้เลยกินข้าวชาวบ้านไม่ให้พรยาสอโอหังไงด่าดังเลยโยมการตลาดมาก็เฉยๆไม่พูดว่าไม่ใช่ที่เวลาจะไปแก้ตัวพูดชี้แจงนะมาก็เฉยๆยิ้มๆด่าก็เดินกันไปแล้วไปเจอที่ระยองก็โดนอันนั้นไทยบาทด้วยหมาไม่พรแล้วเขาถวายปัจจัยตำหมากก็ไม่รับอีกคือที่ระยองเนี่ยพระที่วัดที่มาไปอยู่เนี่ยไม่ได้ให้พรตำหมากก็ไม่ให้พรตามจะตามอาจารย์แต่ที่สุราษฎร์นี่อาจารย์ให้พรแต่ตำหมาเปลี่ยนไม่ให้พรหมายโดนแต่ว่าที่ระยองนี่อาจารย์ท่านไม่ได้ให้พรตำหมากก็ไม่ให้พรแต่ว่าโยมที่มาใส่เนี่ยเป็นโยมขาจรไม่รู้นำพิอัพมาเลยนำพิอัพมาเลยลงมาสามสี่คนครอบครัวมาก็รับเฉยๆก็ยืนถ้าประใจก็มาก็มาโยมขอไม่รับนะเอาแค่อาหารโอ้เสียงขึ้นแล้วโยมอะไรกันไม่พรประใจก็ไม่รับถ้าอะไรเนี่ยทางไหนเนี่ยโอ้ร้านตลาดแล้วโยมมันก็เฉยๆก็เดินไป
มาเอ้ยเรื่องให้พอไม่พอมันเรื่องธรรมดาเลยอาตมาไปอยู่ที่มวกเหล็กที่มวกเหล็กบิณฑบาตที่มวกเหล็กที่ตลาดมวกเหล็กอ่ะนั่นพระเยอะทนักเยอะพระส่วนมากให้พรโยมอาตมาเป็นแรกบิณฑบาตเนี่ยอาตมาได้ข้าวน้อยเพราะว่าอาตมามาได้พรอาตมาจะเอาอาหารเยอะก็ได้ถ้ามาให้พรก็ได้แต่เรามาลองดูเราไม่ให้พรดิเขาไม่ใส่มาเดินบางร้านเนี่ยอย่าไปใส่อย่าไปใส่โอ้นี่ไม่ให้พรไม่ต้องใส่ไม่ใส่เราก็ทำไม่รู้ชี้เดินไปเขาไม่ใส่แต่ก็ได้พออยู่องค์เดียวไงมันก็พอฉันอยู่แต่มันก็ไม่ให้พรตลอดแหละไม่ให้พรตลอดนะแต่พระที่ให้พรเนี่ยจะได้อาหารเยอะยิ่งใกล้วันหวยออกเนี่ยดวงตาบางองค์เนี่ยให้พรเสร็จให้พรยาวนะโยมแล้วก็ใกล้หวยออกเนี่ยงวดนี้โยง2 3 4 5แล้วก็บวยไปหวยไปเรื่อยนะให้พรให้หวยแถมเลยนะโยมก็สาธุชอบใจได้กับข้าวไปเยอะเลยโยมได้ข้าวไปเยอะเลยแต่มาก็แต่มาก็เราเขาคิดว่าเราไม่ให้ดีกว่าคือเราดูแล้วบางทีถ้าให้สั้นๆก็ไม่ดูเท่าไหร่บางทีให้มากไปมันก็ดูไม่ค่อยเรียบร้อยเนี่ยเพราะถ้ามาเคยอ่านเจอบทความของใครก็ไม่รู้เขาเป็นเพื่อนกับฝรั่งอะแล้วฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาไปเห็นพระสวดให้พรเอาบิณฑบาตใส่บาตรนะฝรั่งก็ถามเพื่อนคนไทยคนนี้ว่าเออพระสวดมนต์แลกข้าวเหรอฝรั่งถามคนไทยในเพื่อนคนไทยนะพระสวดมนต์แลกข้าวเหรอมาอ่านโอ้ฝรั่งบอกงี้เหรอคือพระเอาบนสวดมนต์อะพรไปแลกข้าวฝรั่งมองงั้นนะมาอ่านโอ้ยฝรั่งมองงั้นจึงมันก็ไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนว่าภิกษุเนี่ยมาจากภิกขุภิกขุคือภิกขาจารย์คือผู้ขอแต่การขอของภิกษุในศาสนาพุทธเนี่ยขอด้วยการยืนนิ่งๆยืนนิ่งให้ก็ไม่ว่าไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรเฉยๆยืนนิ่งๆจะไปเอ่ยปากขอไม่ได้เพราะมีในพระอยู่ว่าห้ามขอของกับคนที่ไม่ใช่ญาติขอไม่ได้โยมใส่ก็ใส่ถ้าไม่ใส่ก็ไปจะไปโกรธโยมก็ไม่ได้แต่มาก็ไม่โกรธโยมนะที่ว่ามาไม่ให้พรเขาไม่ใส่บาตรแต่มาก็ไม่เคยโกรธเลยนะแต่มาคิดในใจว่าเมื่อก่อนเรื่องให้พรไม่ให้พรเรื่องธรรมดาหลังๆมันไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่าโยมติดให้พรเราพระที่ไม่ให้พรก็จะไม่ได้อาหารบางทีโดนที่มาโดนว่าด้วยโดนด่าด้วยมันก็เลยทำไงก็เลยมันเคยมีแต่มาไปตอนไปอยู่ที่ใต้ปี47อะไรเงี้ยไปพักที่สงขลาน่ะเจ้าวาดที่อยู่ด้วยก็บอกจะมาว่าบิณฑบาตไม่ต้องให้พรนะแล้วท่านก็เอาหนังสือมาดูเป็นหนังสือจากมหาเถรสมาคมเนี่ยส่งมาตามจังหวัดทั่วจังหวัดเลยพระจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยนะว่าตอนนี้งดให้พรไม่ต้องให้พรเพราะว่าอเมริกาเริ่มแตกแยกกันแล้วให้พรไม่ให้พรไม่ต้องให้พรงดให้พรตอนนี้มันคำสั่งเนี้ยมันเอาไม่อยู่โยมเพราะว่าการให้พรเนี่ยคนฝังใจเยอะจะไปล้มเลิกมันก็ไม่ได้ยิ่งทางเหนือยากโยมยากเลย มีครั้งจะมาบินเชียงใหม่โยมเดินบินธบัตในตัวเมืองบินธบัตบินธบัตที่ตนเชียงใหม่บินไม่บินองเดียวโยมมาใส่คนหนึ่งใส่เสร็จใส่พรเสร็จใช่ไหมข้าวเสร็จใช่ไหมใส่ครับหลวงพ่อปันปอนไหนเจ้าก็ยิ้มก็สาธุโยมสาธุโชคดีเนาะโชคดีมันก็เดินเลยไปคือพูดไม่ให้พรเป็นบรรยายยาวไม่ให้อีกวันเขามาดักรอใส่อีกหลวงพ่อปันปอนไหนเจ้ามันก็เฉยอีกก็ยืนก็เดินเลยไปก็ยืนให้นิ่งสักพักมองหน้ายิ้มยิ้มให้เขาก็เดินเลยไปวันที่สามเขามาดักรอใส่บาตรอีกเขาก็บอกว่าหลวงพ่อเจ้าไปถามหลวงพ่อตำบลหลวงพ่ออำเภอแล้วบอกให้พรได้เจ้าเขาใส่บาตรมาอามันก็เฉยอีกวันที่สี่ไม่มาแล้ว5 6 7ไม่มาเลยไม่มาเลยไม่ใช่บาตรเลยคือยอมติดให้พรนะติดให้พรกันเยอะยังติดไหมยังไม่ติดนะบุญมากบุญน้อยไม่เกี่ยวกับพระให้พรไม่ให้พรโยมขณะพุทธเจ้าก็บิณฑบาตไม่เคยให้พรนะโยมไม่ผิดแล้วการขอพรสมัยพุทธเจ้านะหรือช่วงอย่างพระเสวลีนะโยมพ
ระศิวลีที่ว่าเป็นพระเป็นพระที่มีลาภมากใช่ไหมมีอยู่ชาติหนึ่งเนี่ยท่านจนเนี่ยจนมากเลยอะเสื้อผ้าที่มีใส่อยู่จนลำบากเลยท่านก็ทุกข์มากครับโยมแล้วพอดีท่านได้น้ำผึ้งได้น้ำผึ้งมาเป็นน้ำผึ้งเนี่ยพอดีเจอพระประเจกพุทธเจ้าท่านก็เอาน้ำผึ้งนะใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าแล้วท่านทำไงโยมพระประเจกพุทธเจ้ามาให้พรโยมแต่พระศิวลีชาตินั้นอะพูดออกมาดังๆเลยว่าด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าอันพึงใส่บาตรแก่ท่านเนี่ยขอให้เกิดชาติไหนพบไหนความว่าอดอยากยากแค้นไม่มีขอจะมีข้าพเจ้าเลยคือคนใส่เนี่ยเป็นคนพูดขึ้นมาเองว่าอยากได้อะไรแล้วพระปฏิเจ้าพระเจ้าคือใครพูดว่าเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุจงสำเร็จเถิดจงสำเร็จเถิดจงสำเร็จเถิดคือเมื่อก่อนเป็นงานนิยมนะคือพระไม่ให้พรแต่ว่าคนใส่บาตรเนี่ยใส่แล้วพูดขึ้นมาเองว่าทานที่ข้าพเจ้าทำเนี่ยต้องการอะไรแล้วพระแค่เอวังโหตุจงสำเร็จเถิดจงสำเร็จเถิดแค่นั้นนะโยมแต่สมัยนี้พระไปให้มันก็เลยไม่ตรงกันไม่ตรงกันแล้วพุทธเจ้าสร้างบารมีเนี่ยตอนสร้างบารมีเนี่ยโยมไม่อ่านประวัติเถอะพุทธเจ้าองค์เราเนี่ยทุกองค์นะโยมที่สร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีโยมทำทานนะโยมแล้วให้พุทธเจ้ามาให้พรท่านไม่มีโยมให้ทานเนี่ยแบบบางชาติเนี่ยเลี้ยงพระเป็นร้อยเป็นพันองค์เป็นพันรูปใช่ไหมมาที่บ้านเนี่ยบางชาติเป็นโพธิสัตว์อย่างเงี้ยนิมนต์พระมาเป็นพันรูปเลยเป็นร้อยรูปห้าสี่ร้อยห้ารูปเนี่ยทำถวายทานเสร็จก็ไปกราบพระเจ้าที่มารับกินนิมนต์เนี้ยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กระผมทำทานครั้งเนี้ยใหญ่โตเนี่ยกระผมไม่ได้หวังอะไรเลยกระผมต้องการสัมมาสัมโพธิญาณคือปรารถนาเป็นพระเจ้าพระเจ้าก็เอวังโหตุจงสำเร็จเถิดจงสำเร็จเถิดคือพระเจ้าไม่ได้ให้พรว่าขอเธอเป็นพระเจ้าไม่ใช่แต่คนที่ให้ทำทานเนี่ยโพธิสัตว์เนี่ยพูดขึ้นมาเองว่าผลทานนี้เขาเจ้าต้องการอะไรนะไม่ใช่พระเจ้าให้พรท่านไม่ใช่พระเจ้าไม่เคยพูดขอเธอจงเป็นพระเจ้าไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นคนพูดเองว่าทานครั้งนี้ข้าพเจ้าทำเพื่อปรารถนาพุทธภูมิโพธิสัมโพธิญาณหรือว่าบางครั้งก็ตัดหัวบ้างสละเลือดบ้างตัดแขนถวายพระเจ้าบ้างเงี้ยตัดศีรษะเงี้ยทำอะไรเงี้ยทุกอย่างเงี้ยก็ขอว่าผลทานอันเนี้ยข้าพเจ้าหวังเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระเจ้าในอนาคตพระเจ้าแค่เอวังโหตุจงสำเร็จเถิดจงสำเร็จเถิดแค่นั้นละโยมแต่ว่าเรามายุคเนี้ยพระไปขอพรพระโยมไปขอพรพระไงพระให้พรเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยตรงข้างกันไงโยมต้องแก้ความคิดใหม่ความเห็นใหม่นะความใหญ่ใหม่ว่าไม่ใช่ถึงไปเจอพระเนี่ยท่านให้พรก็เรื่องของท่านก็ใส่บาตรไปแล้วพระที่ไม่ให้พรก็ใส่บาตรท่านโยมอย่าไปสงสัยท่านอย่าไปโกรธท่านอย่าไปว่าท่านนะอย่าไปว่าท่านที่มันลบล้างยากเลยเพราะว่ามันเป็นมานานแล้วอะแต่ว่าความยึดติดของโยมมากเกินไปที่ไปทำให้พระที่ท่านเฉยๆอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ได้อาหารเนี่ยที่มันมาเจอมาเงี้ยมันก็ไม่ได้อาหารเท่าไหร่พระธรรมาโยมก็ติดธรรมาทำก็ได้อยากได้หางก็ได้มันก็ให้พรเขาก็จบใช่ไหมก็ไม่ยากใช่ไหมอภิวาสันติริสันอภิวาสันติริสันนิจังบุตราปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังพลังโยมว่าสาธุนะแล้วก็ได้อาหารแล้วก็จบแต่ธรรมาทำเพื่อให้โยมสงสัยว่าทำไมองค์นี้ให้พรทำไมองค์นี้ไม่ให้พรแต่เขามีปัญญาเขาอยากรู้เขาไปถามพระผู้รู้ที่หรือใครผู้รู้เองมาต้องการอย่างนี้คือไม่ใช่อะไรบทแข่งหรอกคือต้องการเขารู้ว่าให้พรก็มีไม่ให้พรก็มีแล้วอยากรู้ว่ามันต่างยังไงให้ไปถามเองไปค้นหาเอาเองหรืออยากรู้ก็มาถามอาตมาที่วัดก็ได้ใช่ไหมตอนนี้คนติดกันเยอะโยมติดเยอะทางเหนือนี่มีวัด มาไปอยู่เชียงรายแล้วข้างๆวัดเนี่ยสำนักที่จะมาอยู่เนี่ยบางคนเคยไปที่ดอยโตนมีที่มาจันทร์ใกล้ๆทำนางนอนนะโยมที่หมูป่าติดทำนั่นแหละใกล้ๆแม่จันนั่นแหละมาไปอยู่แล้วตอนนี้เ จ้าวาดท่านดีเก่งอ่ะท่านไปทำให้ไม่ต้องให้พรได้คนเหนือนี่แก้ยากโยมแต่เจ้าวาดท่านเป็นคนเชียงรายนะท่านก็พยายามชี้แจงโยมแรกๆก็ลำบากเหมือนกันโยมเป็นปีก็ยังทำได้โยมจนโยมจากเจ้าวาดเนี่ยให้สักบาทเนี่ยไม่ต้องให้พรแล้วโยมเข้าใจแล้วไม่นานมาเนี่ยตอนนั้นจะมาอยู่ปีห้า
5455มั้งหลวงตามหาบัวทางวัดหลวงตามหาบัวมาตั้งเสาวิยุเลยวัดไปหน่อยสัก 4-5 โลเสาวิยุตั้งก็ส่งพระมาดูที่เสาวิยุใช่มั้ยมาตั้งสำนักดูแลเสาวิยุเนี่ยพระหลวงตาบัวพระอีสานน่ะบินทบาทแรกๆเนี่ยไม่ได้ข้าวเลยโยมโยมรู้ว่าพระอีสานทางสายปฏิบัติท่านไม่ให้พรกันนะโยมพระไม่ได้ข้าวโยมบินโยมไม่ให้พรไม่ให้พรท่านก็ไม่ให้พรเดินโยมไม่ใส่ข้าวท่านเลยอ่ะโยมคิดดูดิให้พรกับไม่พรมีผลเยอะเหมือนกันนะโยมนะให้พระก็ไม่ให้ข้าวกว่าท่านจะอธิบายให้โยมข้างวัดเข้าใจได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะโยมก็เริ่มใส่บาตรใส่บาตรกันบ้างใส่บาตรกันบ้างไปบิณฑบาตที่ตลาดที่แม่จันอีกก็ไม่ได้ข้าวอีกเพราะเขาท่านไม่ให้พรไม่ให้พรมันเรื่องพรไม่ให้พรนี่ธรรมดาไม่ธรรมดาโยมเข้าใจผิดกันเยอะนะโยมนะใจผิดกันเยอะถ้าโยมมีเพื่อนที่ยังสงสัยเรื่องนี้ก็พยายามอธิบายเข้าใจว่าบุญมากบุญน้อยเนี่ยไม่เกี่ยวกับพระให้พรไม่ให้พรนะโยมที่ธรรมะบอกแล้วอะอยู่ที่เราตั้งใจของเราอะก่อนให้ดีใจขณะให้ดีใจหลังให้ก็ดีใจไม่ใช่ก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็ดีใจมารู้ว่าให้ไปแล้วที่มาดูอีกพระใช้ของเราไหมฉันของเราไหมไม่ตักกับข้าวเลยเสียใจอีกบุญก็ลดเลยโยมนะให้แล้วให้เลยโยมจะไปค้างใจว่าพระฉันไม่ฉันไม่เกี่ยวนะโยมนะให้ก็แล้วให้เลยจบไปก่อนให้ดีขณะก่อนให้ดีใจขณะให้ดีใจหลังให้ดีใจเนี่ยได้บุญเยอะแล้วพยายามรักษาจิตศีลให้ดีศีลห้าให้ดีศีลเราก็ดีพระก็มีศีลเนี่ยบุญทานจะมีอานิสงส์เยอะนะมีอานิสงส์เยอะไม่ใช่ว่าต้องใส่เงินเยอะๆอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเท่าไหร่โยมไม่เกี่ยวมันก็มีส่วนบ้างถ้าเรามีสัตว์มีฐานะนะแล้วก็ทำบุญได้ของมีค่าของดีแต่เราฐานะเราไม่ดีก็ทำที่เรามีโยมมันก็ได้บุญเหมือนกันโยมบุญอยู่ที่ใจโยมความตั้งใจสำคัญเจตนาสำคัญมากตั้งใจทำมีแค่นี้ก็ทำแค่นี้ถ้าทำแล้วเดือดร้อนมันก็ไม่ดีนะเดือดร้อนครอบครัวอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนี่ธรรมาเพิ่งขึ้นมาเทศครั้งแรกนะโยมนะไม่เคยเจอเลยที่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันว่าปกติธรรมาไม่ใช่คนช่างพูดช่างพูดสุดละไม่เคยพูดสุดละหรอกมาไม่เคยคุยอะไรใครพอดีตั้งวัดให้มาพูดก็มาเทศก็พอไม่ค่อยมีใครมาเทศมาสอนก็เลยช่วยว่าปกติธรรมาก็ไม่เคยคนช่างพูดช่างสอนเลยเฉยอยู่เงียบมาเลยเพิ่งครั้งแรกนะโยมนะไม่เคยขึ้นมาเทศแล้วไม่เคยขึ้นเทศกรรมฐานเลยเพิ่งมาครั้งแรกนี่เลยอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ทำใจเลยนะโยมนะมาไม่ใช่นักพูดนะใช้นักพูดแล้วก็ไม่รู้เรียนปริยัติมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้เท่าที่เข้าใจที่ปฏิบัติมาก็พอรู้บ้างนิดหน่อยก็ทำมาแต่เรื่องปฏิบัติเนี่ยพยายามอย่าทิ้งโยมสำคัญมากปฏิบัติเนี่ยที่จะมาบอกว่าพยายามแก้ไขใจเราให้ได้มากที่สุดนะโยมเรียกปฏิวัติจิตตัวเองปฏิรูปจิตตัวเองแก้ไขนิสัยตัวเองนะโยมถ้าเราทำไปจะรู้โยมทำไปภาวนาไปเนี่ยปรามาสงบมันรู้มีสติมากเข้าเนี่ยรู้ตัวเองมากเข้าเนี่ยใจเราอยู่กับปัจจุบันมากเข้าเนี่ยเราจะเห็นกิเลสตัวเองโยมเห็นข้อบกพร่องตัวเองเมื่อก่อนตมาที่ยังไม่บวชนะมันก็ไม่รู้โยมภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยภาวนาแล้วเอ๊ะเรานี่ก็อิจฉาคนเปลี่ยนเหมือนกันนะมาเพิ่งรู้นะว่าตมาก็อิจฉาคนเปลี่ยนตอนเป็นพระนะโยมจริงๆตอนเป็นฆราวาสเนี่ยตมาก็นึกว่าผู้ชายเนี่ยอิจฉาไม่เป็นหรอกใช่ไหมอิจฉาต้องเรื่องของผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายไม่อิจฉาหรอกอิจฉาทำไมไม่คิดอ่ะผู้ชายก็ไม่คิดหรอกมาเป็นพระภาวนาไปภาวนาไปเอ๊ะเราก็มีอิจฉาคนเหมือนกันนี่ว่านี่เว้ยรู้โยมคือมันมีมาก่อนแต่ว่าเราไม่รู้เพราะจิตเราหยาบแต่ภาวนาไปภาวนาไปจิตมันละเอียดขึ้นสติดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเห็นข้อตัวเองข้อไม่ดีตัวเองกิเลสตัวเองอ่ะอิจฉาคนเอ๊ะเรานี่มักง่ายเหมือนกันเว้ยเอาเปรียบคนเหมือนกันเว้ยที่ของดีๆเนี่ยจะเอาก่อนแหละอ่านดีๆนะ
จะเอาก่อนจริงจริงนะตัวตมาพูดถึงตัวตมานะบิณฑบาตเนี้ยของดีจะเอาแล้วทีตักอาหารเนี้ยไม่นึกถึงของข้างหลังหรอกไม่รู้ถ้าไม่ภาวนาก็ไม่รู้เราทำไปโอ้เมื่อก่อนทำมาได้ไงวะเนี่ยเราเห็นแค่ตัวน่าดูเลยมักง่ายน่าดูเลยมาเริ่มมาย้อนตัวเองมันโอ้บางทีมันละอายโหเราเป็นในขนาดนั้นเลยนะเนี่ยแล้วตอนที่อาตมาภาวนาไปนะตอนคารวะนะอาตมาก็ไม่ใช่ว่าเด็กเกเรนะก็มันก็ธรรมดาก็เที่ยวเตะธรรมดาก็คือเป็นคนดีก็ไม่เกเรกับพ่อแม่ก็ดีคือทำงานค่าส่งเงินพ่อแม่ส่งเงินให้แม่ดูอย่างเงี้ยทำคิดว่าเองเป็นคนดีแล้วเนี่ยเป็นคนดีเป็นโลกอ่ะตอนนี้ภาวนาไปนะโยมมันย้อนกลับไปดูใจตัวเองจิตตัวเองตอนที่ยังไม่บวชน่ะโอ้โหดูไม่ได้เลยโยมที่เราว่าเราเป็นคนดีนะโยมนะมันสกปรกนะดูเลยเราก็คิดว่าถ้าเกิดตายถ้าไม่บวชนะตอนคารวะถ้าตายนะแล้วมันก็ไปไม่ดีไปบาปภูมิแน่เลยทางที่เมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าตัวเองนะเป็นคนดีก็ไม่ได้เกเรเลยแล้วก็ทำมาหากินธรรมดาแต่ถ้าเราภาวนาไปจะรู้ว่าไอ้ความสิ่งที่เราว่าเราเป็นคนดีเนี่ยไม่ใช่อะโยมมันยังต้องแก้ไขเยอะยังสกปรกมากอะโยมมันยังไม่ดูไม่ได้เลยโอ้โหเราเป็นขนาดนั้นเฉลี่ยมองไม่ออกอะโยมเมื่อก่อนเรามองไม่ออกเลยไม่ออกจิตเราหยาบอะโยมสติมันหยาบใจเราหยาบเราทำไปแล้วใจละเอียดขึ้นถ้าใครทำไปภาวนาไปนะถ้าเห็นกิเลสตัวเองเยอะๆนะแต่เราใช้ได้แล้วโยมโอ้เรานี่เว้ยชอบบ่นอินทาคนอื่นจังเลยเว้ยอิจฉาคนอื่นจังเลยเว้ยขี้หึงจังเลยเว้ยเรานี่เว้ยชอบให้ร้ายคนอื่นจังเลยอย่างเงี้ยเอาเปรียบคนอื่นอย่างเงี้ยแสดงว่าโยมมาถูกทางแล้วโยมไม่ใช่ภาวนาไปเห็นตัวดีตัวเองตลอดเลยดีตลอดนี่ก็ดีข้อบกพร่องตัวเองไม่เห็นเลยแสดงว่าโยมไม่ใช่แล้วนะโยมนะภาวนาไปเห็นกิเลสตัวเองโยมจริงๆถ้าคนไม่เห็นกิเลสตัวเองมันแก้ไม่ได้โยมต้องเห็นเหมือนเราซักเสื้อผ้าใช่ไหมโยมไม่รู้ว่าเสื้อผ้ามันเปื้อนตรงไหนโยมมันขยี้ถูกเลยใช่ไหมตรงนี้มันสกปรกอันนี้มันสกปรกบ้านเงี้ยบ้านเราเงี้ยอันนี้ก็รกเดี๋ยวก็จัดให้มันสะอาดนี่ก็สกปรกเอาผ้ามาเช็ดไม่กวาดมาขวาดมาสะอาดแล้วเข้าไปโอ้บ้านรกมาเลยฝุ่นเยอะแยะเลยของเป็นระเบียบเลยสกปรกโสโครกเสื้อผ้าไม่ทราบเราไม่รู้ว่ามันสกปรกอะโยมสกปรกเราอยู่ความสกปรกได้แต่เราไม่รู้แต่ว่าจิตเราหยาบอะโยมถ้าภาวนาไปจิตละเอียดเนี่ยมันจะรู้อยู่ตัวเองโยมเมื่อรู้แล้วมันจะแก้ไขตัวเองเรียกว่าปรับปรุงตัวเองดีขึ้นน่ะถ้าเราภาวนาไปนี่นิสัยเหมือนเดิมแสดงว่าไม่ใช่นะโยมนะภาวนาไปเอ๊ะตัวตนเยอะขึ้นเว้ยใครว่าไม่ได้เลยเว้ยผิดทางแล้วโยมผิดทางแล้วหลงแล้วภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยสึกมันอ่อนน้อมขึ้นนะอ่อนน้อมขึ้นมีไม่กล้าสึกความเกรงใจมีมากขึ้นไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนใจไม่อยากว่าใครทั้งเงี้ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วจิตใจตัวเองดีขึ้นแล้วเราแก้ไขตัวเองขึ้นดีแล้วเราทำไปตัวตนมากขึ้นทำไปเนี่ยแล้วทำไปโยม มันจะเห็น ไอ้ความรู้สึกที่เราว่าอัตตาอุปทาน ยินมั่นตัวเองเนี่ยยินมั่นว่านี่ตัวเราเนี่ยว่าเราดีเราไม่ดีมันจะเห็นอัตตาตัวเองความถือตัวถือตนของตัวเองถือตัวว่าเองตัวดีว่าเขาด้อยว่าเขาเลิศว่าเขาจะเริ่มเห็น อัตตาเห็นยากนะโยมนะตัวตาเห็นยากอัตตาความถือตัวถือตนเนี่ยว่าตัวเองดีว่าเขาด้อยว่าเขาต่ำว่าเขานะเห็นยากส่วนมากคนจะไม่เห็นแล้วทำไปที่อัตตาเพิ่มขึ้นคิดตัวเองรู้คิดตัวเองเก่งคิดตัวเองดีคนอื่นอันนี้แสดงว่าผิดทางแล้วโยมผิดทางแล้วถ้าทำไปเนี่ยมันจะไม่จะเป็นอย่างนั้นโยมมันตรงข้ามโอ้เราตัวตนเยอะเว้ยมันจะรู้ตัวเองอยู่โอ้ตัวตนเยอะเว้ยแล้วตัวตนเนี่ยมันละยากนิสัยละยากนะโยมนะนิสัยละยากอย่างคนขี้บ่นนะโยมแก้ยากขี้บ่นเห็นแก่ตัวอะไรพวกนี้แก้ยากนิสัยที่ไม่ดีแก้ยากแต่ต้องแก้โยมต้องแก้ขนาดเห็นแล้วนะโยมยังแก้ยากอะโยมเพราะเรามันสะสมมาหลายชาติคนขี้หึงขี้หวงเนี้ยเห็นแฟนไม่คุยใครไม่ได้เลยหึงหวงหมดเนี้ยต้องแก้โยมต้องแก้ถ้าไม่แก้เนี่ยมันหมักบ่มไปหลายชาติเนี่ยหึงหวงมากเนี่ยเกิดชาติไหนโยมหึงแฟนแล้วฆ่าแฟนตายเนี้ย
มันก็เป็นกรรมของเราใช่ไหมต้องแก้อย่าไปตามมันได้เอ๊ะหึงใครหึงคนนู้นหึงแฟนเราเนี้ยอิสยาเนี้ยครอบอิจฉาคนเนี้ยต้องแก้โยมต้องยอมรับตัวเองคือต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี้ยขี้อิจฉาคนตัวเองขี้หึงยังแก้ได้ต้องยอมรับว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอย่างนี้ยังแก้ได้ถ้าไม่ใช่ว่าไม่หึงหรอกแต่คนอื่นเขามองว่าเราขี้หึงมาขี้อิจฉาแล้วแต่คนอื่นเขารู้ว่าเราขี้อิจฉาเราไม่ขี้บ่นหรอกคนอื่นเขามองเราออกแต่เรามองตัวเองไม่ออกอะโยมยิ่งหนักอะโยมนะต้องยอมรับตัวเองว่าเราขี้หึงเราขี้อิจฉาเราชอบให้ร้ายคนอื่นต้องยอมรับยอมรับตัวเองเป็นคนอย่างนั้นเราแก้ไขให้ดีขึ้นแต่ว่ามันทำให้ภาวนาโยมมันไม่เห็นนะโยมมันไม่เห็นเพราะจิตมันหยาบสติมันหยาบอยู่มันไม่เห็นแต่ภาวนาจะเห็นโยมเห็นแล้วพยายามแก้ตัวเองมันยอมรับว่าไม่ดีขี้ฉาไม่ดีเราเป็นทุกข์ด้วยอิจฉาเขาก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมหึงก็มันทุกข์ด้วยห่วงก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เราไม่สบายใจหึงแฟนเงี้ยแฟนคุยใครไม่ได้เลยแฟนรูปหล่อแล้วแฟนสวยเงี้ยคุยกับเพื่อนไหนก็หึงเขาอะไรเงี้ยมันก็ทุกข์ใจเราด้วยร้อนใจด้วยต้องแก้ตัวเองคือว่าทำไปทำไปเนี่ยภาวนาเนี่ยเราจะเป็นคนใจกว้างขึ้นใจกว้างกว่าเดิมหนักแน่นมากกว่าเดิมและเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงใจกว้างยอมรับความจริงมากขึ้นใครไม่ดีกับเราก็เฉยเฉยแล้วตัวอภัยทานเนี่ยอภัยเนี่ยมันจะเกิดง่ายขึ้นใครทำไม่ดีกับเรามันยกโทษเลยเขาช่างเถอะมันไม่ถือสาหาความมากง่ายมันแล้วไปแล้วไม่คิดมากอะไรเงี้ยไม่คิดมากอ่ะถ้าคนไม่ทำนะไม่ได้ใครมาทำไม่ได้เอาคืนอย่างเงี้ยแค่จะชำระเงี้ยเสร็จเลยโยมมันจะอภัยเอ้ยแล้วไปย้อนๆไหนวะละเราก็ไม่ดีไม่คนดีเท่าไหร่เราจะไม่ชอบเพ่งโทษคนอื่นไม่ชอบมองคนในแง่ร้ายคนที่มองคนในแง่ร้ายนี่มัน เรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายมันจะอยู่ชีวิตแบบเครียดนะโยมนะคนนู้นก็ไม่ดีไอ้คนนี้ก็ไม่ดีเราดีคนเดียวเนี่ยลำบากโยมแล้วเวลาอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนอย่างนั้นมองคนในแง่ร้ายเนี่ยจะผิดคนตลอดเนี่ยตัวเองไม่รู้นะไปอยู่กับกลุ่มนี้เพื่อนกลุ่มนี้ก็อยู่เขาไม่ได้ไปอยู่บ้านนี้ก็อยู่เขาไม่ได้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองแบบว่าอะไรไปโทษคนนอกว่าไอ้นั่นไม่ดีทำให้เราอยู่ไม่ได้แต่จริงไม่ย้อมมาดูตัวเองคำสอนพระเจ้าให้ย้อมดูตัวเองนะโยมนะย้อมมาตัวเองไม่ใช่ยิงสอนนอกตัวนะโยมยิงสอนกลับมาที่ตัวเองดูตัวเองแก้ไขตัวเองไม่ใช่ไปจ้องแก้ไขคนอื่นจ้องแค่แก้ไขตัวเองจ้องจับผิดตัวเองถ้าทำไปเนี่ยภาวนาไปเนี่ยมันจะคอยจับผิดตัวเองอยู่ไอ้ดีไม่ดีแล้วเราบ่วยแล้ววางแก้วแล้วล้างแก้วก็ล้างมาสะอาดวางเสื้อก็วางทรงเสื้อผ้าอ้าวถอดเสื้อก็วางทรงเลยไม่วางเรียบร้อยของใช้เราหยิบมาตรงนี้เอาไปคืนก็วางนี้วางไม่วางที่เดิมไม่เรียบร้อยวางใหม่เนี่ยแก้ไขตัวเองเรื่อยโยมจับผิดตัวเองโยมสนุกโยมจับไปเรื่อยโยมอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีมันจะดีเองโยมถ้าเราไปแก้คิดแก้คนอื่นน่ะไม่จบหรอกโยมไม่จบหรอกแก้คนนี้ได้เจอคนใหม่แล้วทำไมแก้ทั้งโลกอ่ะโยมแก้ไม่ได้แล้วโยมต้องแก้ตัวเองก่อนนะแก้ตัวเองก่อนเราจะมีความสุขอยู่ใครก็ได้อยู่ไหนก็ได้เราจะปรับตัวเขาได้ไม่ใช่เป็นคนขวางโลกไม่ใช่อยู่ไหนก็ได้เข้าใครไม่ได้เลยกูถูกคนเดียวนะคนอื่นผิดหมดเลยอย่างเงี้ยเสร็จเลยโยมเราก็ไม่รู้ตัวเองอ่ะโยมใครมาเตือนก็ไม่ได้เตือนก็ไม่ได้บอกก็ไม่เชื่อแต่ว่าเขาอีกเงี้ยมีภาวนาอย่างเดียวภาวนาแก้ได้โยมภาวนาดูตัวเองนะโยมอย่าไปดูคนอื่นดูตัวเองนะโยมเริ่มที่ฝึกพุทธเจ้าก็ไม่สอนยากโยมสอนแรกๆเนี่ยสอนให้รู้ตัวเองนะโยมรู้ปัจจุบันติดต่อไปเรื่อยๆมันจะดีเองโยมที่มาบอกทีแรกที่ส่งกรรมฐานนั่งรู้ว่านั่งนะโยมนายรู้ว่านั่งเพราะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยที่สอนในสติมหาฐานสูตรนั้นนะสอนแรกๆนี่ท่านไม่สอนไม่ซับซ้อนไม่ยากนะโยมนะโยมเคยอ่านมหาติปัฏฐานสูตรมั้ยสอนง่ายๆโยมแล้วมาไปอ่านแล้วโอ้โหพุทธเจ้าสอนง่ายๆโยมอะไรทิโตวาทิโตมหิติประชานาติ
เมื่อยืนอยู่ก็ให้รู้ว่าเรายืนอยู่คันฉันโตวาคชามีติปชานาติเมื่อเดินอยู่ก็ให้รู้ว่าเราเดินอยู่นิสินโนวานิสินโนมหีติปชานาติเมื่อนั่งอยู่ก็ให้รู้ว่าเรานั่งอยู่สยานโนวาสยานโนมหีติปชานาติเมื่อนอนอยู่ก็ให้รู้ว่าเรานอนอยู่ยถายถาวานามปชานาติตถาตถานามปชานาติอันหนึ่งเมื่อเธอนั้นดำรงกายอยู่ในลักษณะอย่างไรก็ให้รู้ชัดว่าเราดำรงกายอยู่ในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นคือให้รู้ว่าทำไงให้รู้ว่าโยมคำสอนพุทธเจ้าเบื้องต้นนะเดินให้รู้นั่งให้รู้นอนให้รู้รับทานดื่มทำคิดให้รู้แค่นี้โยมฝึกแค่นี้โยมทำให้บ่อยโยมพื้นฐานสำคัญเลยโยมพุทธเจ้าสำคัญเลยโยมไม่ต้องเอาอะไรมากโยมยังไม่ต้องมาทำฌานทำเทือนละโยมยังไม่ต้องขึ้นวิปัสสนาละโยมเอาแค่นี้ก่อนโยมยืนรู้นั่งรู้นอนรู้นี่เป็นคำสอนพุทธเจ้านะโยมนะอยู่ในมหาติปัฏฐานสูตรละโยมอันเนี้ยธรรมะเราเดินไม่รู้ใช่ไหมเดินก็ใจลอยนั่งก็ไม่รู้ใจลอยนอนก็ไม่รู้ยืนก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ทำกับข้าวอยู่นะคิดถึงนู่นไปเรื่อยเปื่อยซักผ้าก็ไม่รู้กวาดบ้านก็ไม่รู้ตัวฝึกมาโยมให้รู้ตัวทำอะไรให้รู้ให้อยู่ปัจจุบันยังไม่ต้องเอาฌานเอาวิปัสสนาโยมไม่ต้องเอานี้ให้ได้ก่อนเอาให้ได้ก่อนอริยบทนะโยมแล้วก็ทำถ้าฝึกเงี้ยโยมนะการปฏิบัติกับการทำงานทางโลกเนี่ยมันจะไม่ขัดกันไม่ขัดกันขับรถก็รู้ว่าขับรถอยู่ทำงานที่ออฟฟิศให้รู้ทำงานอยู่นั่งโต๊ะทำงานเนี่ยเขียนเอกสารให้รู้กำลังเขียนเอกสารอยู่ทำคอมพิวเตอร์ให้รู้ทำคอมพิวเตอร์อยู่ดูโน้ตบุ๊กให้รู้ว่าเราทำโน้ตบุ๊กอยู่ให้รู้ทำแค่นี้โยมรู้ไปเรื่อยโยมทำมาให้รู้ให้รู้ไปเรื่อยๆแล้วสติจะดีเองโยมสติดีเองแล้วทำนี้ไปบ่อยนะโยมนะติดต่อเนี่ยวันๆเนี่ยพยายามทำให้ได้เนี่ยแล้วเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันจะสงบง่ายมันจะสงบง่ายนั่งสมาธิเนี่ยทีนั่งปุ๊บสงบเลยเพราะว่าเรารักษาจิตประคองจิตทั้งวันเราไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านให้เลื่อนลอยแต่คนส่วนมากเนี่ยปล่อยทั้งวันนะโยมตื่นมาเขาปล่อยแล้วไปเรื่อยเปื่อยเลยแล้วเวลามานั่งสมาธิตอนหัวค่ำเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมเราปล่อยจิตมาเยอะเลยเนี่ยแล้วมันทำปุ๊บมาดึงเข้าปัจจุบันเนี่ยเข้ากายเนี่ยมันก็ไม่ยอมอยู่ง่ายจิตมันดิ้นเนี่ยเพราะปล่อยมาทั้งวันเนี่ยแต่เราทำมาทั้งวันอะไรเงี้ยยืนรู้นั่งรู้นอนรู้ทำอะไรให้รู้เงี้ยกินก็รู้เคี้ยวอะไรก็รู้เงี้ยนี่พุทธเจ้าสอนเงี้ยโยมไม่สอนยากเลยสอนฝึกแค่นี้โยมพื้นฐานสำคัญมากตัวนี้สำคัญมากตัวหลักโยมเมื่อเรารู้กายชัดๆเนี่ยต่อไปเราจะรู้กายเป็นรูปธรรมใช่ไหมเรารู้รูปธรรมชัดเนี่ยต่อไปเราจะรู้นามธรรมชัดเรารู้กายชัดเนี่ยต่อไปเราจะรู้กายชัดรู้รูปชัดเนี่ยต่อไปเราจะรู้เวทนาชัดรู้เวทนาทางกายชัดรู้เวทนาทางใจชัดต่อไปเราจะรู้เรื่องสัญญาและหรือสังขารหรือวิญญาณต้องรู้ที่กายก่อนโยมเอาของหยาบก่อนโยมเอาของหยาบก่อนรู้กายชัดก่อนรู้กายชัดต่อไปรู้รูปชัดต่อไปจะรู้นามเองแต่ไปขึ้นนามทีเดียวขึ้นของละเอียดทีเดียวเนี่ยมันยากโยมของหยาบจะไม่รู้ละโยมจะไปรู้ของละเอียดได้โยมรูปจะไม่รู้จะไปรู้นามละโยมนะเห็นกายบ่อยโยมเห็นกายบ่อยแล้วไปเห็นจิตเองโยมเห็นหยาบไปเห็นละเอียดเองเริ่มของหยาบก่อนของหยาบก็เริ่มเนี่ยทำให้รู้ตัวนั่งให้รู้ว่านั่งพูดให้รู้ว่าพูดนอนให้รู้ว่านอนกินข้าวให้รู้กินข้าวใช้อย่างนี้ไปบ่อยมันจะดีเองโยมมันรู้สึกตัวเองว่าเราสติดีขึ้นมันรู้ตัวเองเลยว่าใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นความรู้สึกที่เราใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นเนี่ยมันจะรู้ได้ตัวเองโยมรู้ตัวเองเลยโยมว่าเออใจเราอยู่กับเนื้อตัวมากขึ้นเราไม่คนใจลอยแล้วสติดีขึ้นอาจจะเผลอบ้างแต่ว่ามันดีกว่าเก่าเผลอน้อยกว่าเก่าเมื่อก่อนใจลอยไปเรื่อยเปื่อยเลยเอาไม่อยู่เลยฟุ้งไปเรื่อยตื่นมาก็ฟุ้งไปเรื่อยอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่ตะหลังมันเริ่มคุมตัวเองอยู่มันเลือกใจตัวเองอยู่ตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันจะมีความสุขอารมณ์มันจะมันเย็นๆอยู่ข้างในใจเราเออใจเรามันดีขึ้นมันสบายสบายสบายแล้วเราทำสมาธิเนี่ยมันสงบง่าย
แล้วเวลามีพื้นฐานเนี้ยเราจะไปพิจารณากายหรือทำอะไรขึ้นมันจะดีมันจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะพื้นฐานสติเราดีอยู่แล้วตัวนี้สำคัญมากโยมทำทั้งวันนะโยมทำทั้งวันนะโยมตื่นมาทำเลยเงี้ยขนาดอุจจาระปัสสาวะพุทธเจ้าให้ทำนะโยมอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานกาลีโหตินี่มีในพระสูตรนะโยมนะอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานกาลีโหตินะโยมพูดยังไงว่าขี้เยี่ยวก็รู้โยมอุจจาระปัสสาวะให้รู้ขี้เยี่ยวก็รู้ต้องรู้ไม่บาปนะโยมถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้แปรงฟันให้รู้แล้วหน้าให้รู้ฝึกบ่อยๆเนี้ยตัวนี้สำคัญมากโยมสติเราจะดีขึ้นโยมสติดีขึ้นไม่ใจลอยไม่ขี้หลงขี้ลืมไม่ใช่อยู่ทูไปอายุมากขึ้นขี้หลงขี้ลืมใช่ไหมโยมมะวางเอ๊ะวางกุญแจไว้ไหนจะลบไปไหนเนี่ยเอ๊ะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ไหนโทรศัพท์ไว้ไหนถ้าเป็นมากขึ้นก็มันก็เริ่มหลงลืมมาโยมเนี่ยมันกลายอัลไซเมอร์แล้วโยมนะต้องแก้ด้วยการเจริญสตินะโยมที่คือว่าเจริญสติให้เจริญเงี้ยโยมทำมาให้รู้โยมอิริยาบถนี่สำคัญนะโยมเป็นพื้นฐานสำคัญมากเลยอิริยาบถนะโยมสำคัญมากเลยทำให้เราทำงานทำการเนี่ยมันก็ปฏิบัติไปในตัวโยมเดินไปช้อปปิ้งในห้างเนี่ยไอ้นี่ใครรู้แล้วโยมเราปฏิบัติอยู่เพราะเราเดินรู้ก็รู้การจันโตวาคาชาเมติประชาเนติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเดินอยู่เดินเที่ยวห้างแล้วก็ปฏิบัติได้โยมมาเราเดินแล้วก็รู้เดินเที่ยวห้างแล้วก็รู้ตัวเราเดินอยู่เดินไปเรื่อยเงี้ยก็รู้กินข้าวแล้วก็รู้ดูทีวีเล่น Facebook ก็ปฏิบัติได้แต่อาจจะไม่ชัดแต่ว่ามันก็รู้ว่าเราเล่น Facebook อยู่มันก็มีสติยับยั้งว่าอันไหนควรดูอันไหนควรฟังใช่ไหมแต่เราไม่มีสติเนี่ยมันก็ไปดูสิ่งไม่น่าดูไปฟังสิ่งไม่น่าฟังก็ไปเรื่อยเอาสติดีมันยับยั้งชั่งใจได้ไงอันไหนควรทำอันไหนควรพูดเงี้ยมันก็รู้ตัวเองมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเริ่มฝึกติอันเนี้ยฝึกกับบ่าวโยมสำคัญมากโยมตัวนี้สำคัญมากเลยเดินยืนเดินนั่งนอนที่ว่าเยบอสี่อะโยมยืนรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้รับถามผู้คิดรู้อย่างเงี้ยอาบน้ําอาบท่าขับรถรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็รู้ขี่ขยานก็รู้ใส่ผ้าเสื้อผ้าก็รู้ซักผ้าก็รู้รู้ไปเรื่อยโยมรู้พยายามรู้กายเรื่อยเรื่อย มันจะรู้ทั้งเองว่าเรารู้ตัวมากขึ้นแล้วเราไม่ใช่คนใจลอยแล้วไม่คนใจลอยแล้วใจเรามันหนักแน่นมากขึ้นใจก็อยู่กับเนื้อตัวมากขึ้นถ้าเราไม่ฝึกนะโยมนะมันจะมีผลตอนไหนโยม มันมีผลตอนโยมเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้อย่างเงี้ยใกล้ตายอย่างเงี้ยมันจะแก้ลำบากเพราะสติเราฝึกมาน้อย มันสู้เวทนาไม่ได้สู้เวทนาไม่ได้เคยไปเยี่ยมโยมคนนึงอายุมากแล้ว โยมนี่เขาใส่บาตร ใส่บาตร ตลอดนะโยมใส่บาตรจะมาประจำมันก็อยู่ที่ระยองเนี่ยใส่บาตรแล้ววันพระเขาก็ไปถือศีล8นะที่ประจำเหมือนกันแต่ว่าศีล8วัดที่เขาไปโยมเขาไปทำไปถือศีล8เนี่ยมาได้ปฏิบัติก็ไปถือศีลธรรมดาเงี้ยสวดมนต์แล้วก็นอนคุยคนแก่ก็คุยกันธรรมดาเงี้ยแล้วตอนหลังแก ไม่สบายป่วยคนแก่นะไม่สบายป่วยแกขาดสติไอ้โยมตักบาตรทุกวันทุกเช้าเนี่ยลืมหมดเลยโยมถือศีล8ทุกวันพระก็ลืมหมดเลยโยมศีลโมสดลืมหมดเลยไปมโหกับลูกหลานคนนู้นคนนี้อารมณ์อะไรห่วงสมบัติห่วงที่นาที่ไร่ที่มันไล่มาสำหรับหลังและสำหรับรถนะห่วงที่กลัวลูกหลานมาแย่งที่กันคือใจที่บุญที่ทำไว้เนี่ยทานที่เคยทำไว้ศีลโบสถที่เคยถือไว้ทุกวันพระเนี่ยมันลืมหมดเขาไม่ได้จะเดินสติอะโยมก็อยู่กับเวทนาอยู่กับห่วงลูกห่วงหลานอยู่กับสมบัติแล้วมันก็ดูแล้วก็คงไปไม่ดีอะโยมดูแล้วสภาพแล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะลูกหลานให้ไปเยี่ยมใช่ไหมไปเยี่ยมเยี่ยมยายเขาเงี้ย ไอ้บอกว่าตายไปไม่ดีก็ไม่ได้คือเขาเชื่อว่าแม่ใส่บาตรทุกวันเนี่ยทำไมจะไปไม่ดีอ่ะแม่ใส่บาตรทุกวันเลยอย่างเงี้ยวันพระก็ไปถือศีลอุโบสถอย่างเงี้ยแล้วทำไมตายต้องไปดีเด็กก็จะมองงั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกสติเนี่ยไม่อบรมจิตภาวนาเนี่ยถึงแม้จะทำบุญก็จริงแต่ว่า
โอกาสที่จะไปไม่ดีมันก็เยอะแต่ว่าทานที่ทำไว้เนี่ยก็ได้อยู่ศีลที่ถือไว้บริสุทธิ์ก็ได้อยู่ก็ได้บุญอยู่บุญก็ได้บุญทั้งบุญโยมก็ได้อยู่แต่ว่ามันรออีกชาติต่อไปไงแต่ว่าชาติที่ตัวเนี้ยที่ตายเนี่ยถ้าสติไม่ดีมันก็ไปเถื่อยที่ไม่ดีก่อนไงอาจจะไปอะไรก็ไม่รู้ไปภูมิก็ไม่รู้นะไปไงเนี่ยเป็นเปรตเป็นตนรกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอย่างแต่ว่าทางที่โอกาสที่จะไปดีก็น่าจะไปได้ก็ไม่ได้ไปไงเพราะว่าไม่ได้ฝึกสติไว้ไม่ได้หลบจิตใจเอาไว้คุมตัวเองไม่อยู่ใจนี่คุมยากนะโยมนะใจเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกนี่คุมไม่อยู่นะโยมนะเอาไม่อยู่นะใจเนี่ยมันไม่มีรูปร่างหน้าตาจริงแต่มันวนไวนะโยมนะอิทธิพลมากเลยโยมคุมใจไม่ได้เสร็จเลยโยมคุมใจไม่ได้เสร็จเลยโยมชีวิตเราเนี่ยคนที่ไม่ทุกข์เพราะอะไรโยมคุมใจตัวเองไม่อยู่เห็นไหมไปฆ่าตัวตายโดนตึกตายไปทะเลาะกันยิงกันน่ะคุมใจตัวเองไม่อยู่คุมลมตัวเองไม่อยู่โยมเอาไม่อยู่โยมใจเพราะว่าไม่ได้ฝึกโยมกำลังสติไม่พอห้ามใจตัวเองไม่ได้มันก็ไปเรื่อยเลยโยมอันนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกไปนะเกือบเที่ยงคืนแล้วโยม เดี๋ยวคงต้องลาโยมแล้วโยมเดี๋ยวหลวงพ่อจะหลั่นมาเทศต่อนะเดี๋ยวใครเข้านาก็ไปเข้านะหลวงพ่อจะทั้งเทศถึงตีสามครึ่งก็จะต่อมาก็ต้องลาโยมก่อนนะนะเสียงแห้งแล้วโยม อันนานพูดทีมาเสียง อันนะก็ตั้งใจปฏิบัติกันนะโยมนะก็ขออนุโมทนากับทุกคนด้วย ก็ขอให้ตั้งใจทำกันไป ถือว่าเราเกิดมาชาตินี้ก็สะสมบารมีมาสุดโยม โอกาสของเราแล้วโยมใครทำใครได้โยมนะขอหวังว่าทุกคนจงมีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญบารมี สร้างฐานศีลภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านเทอญ